ละครสั้น FC เรื่องฝากลูกไว้กับป้าข้างบ้านตุนกับตายทั้งสองสามีภรรยาต้องไปทำงานต่างจังหวัดอย่างด่วนที่สุดแต่เขาไม่สามารถที่จะเอาต้นอ้อลูกสาวของเขาไปด้วยได้ตุนจึงบอกให้ตายเอาต้นอ้อไปฝากไว้กับป้าข้างบ้านต้นอ้อจ๊ะหนูอยู่กับป้าเขาไปก่อนนะลูกอีกสองสามวันแม่จะรีบมารับแม่อย่าลืมมารับหนูเร็วๆนะคะถ้าอย่างนั้นฉันไปจัดกระเป๋าให้ต้นอ้อก่อนนะคะคุณก็เตรียมตัวด้วยละกันป่ะต้นอ้อเตรียมตัวลูกเดี๋ยวแม่ไปจัดกระเป๋าให้หนูก่อนนะค่ะแม่เสร็จแล้วอย่าลืมมารับต้นอ้อนะคะตายรีบจัดเตรียมของให้ต้นอ้อทันทีเขาเตรียมของไม่เยอะมากเพราะเขากลับไปแค่ 3-4 วันและจะรีบกลับมารับต้นอ้อทันทีเสื้อผ้าแค่นี้คงจะพอแหละเราไม่ได้ไปนานซะหน่อยพอเสร็จธุระเราจะรีบกลับมารับต้นอ้อทันทีป่ะต้นอ้อแม่เสร็จแล้วจ้ะป่ะเดี๋ยวป้าข้างบ้านเขาจะไม่อยู่นะแม่ก็คุยกับเขาไว้แล้วเมื่อวานเขาก็ยินดีที่จะรับฝากหนูแม่คะหนูไม่อยากอยู่กับป้าข้างบ้านแต่นี่คือธุระของแม่หนูก็เลยต้องอยู่หนูกลัวแกจริงๆนะคะแม่ไม่รู้ว่าแกจะใจดีหรือว่าใจร้ายป้าแกใจดีลูกไม่ใจร้ายหรอกหนูอยู่ก็อย่าดื้อและซนแล้วกันนะถ้าแม่เสร็จธุระแม่จะรีบกลับมาหาหนูนั่นไงคุณป้ามายืนรอรับแล้วป่ะสวัสดีค่ะคุณป้ามากันแล้วเหรอไม่ต้องห่วงหน้าฉันจะดูแลให้อย่างดีคนกันเองทั้งนั้นทำเป็นคนอื่นคนไกลไปได้ว่างวันไหนก็มารับแล้วกันขอบคุณมากเลยนะคะคุณป้าถ้าไม่มีคุณป้าก็ไม่รู้จะเอายายต้นอ้อไปฝากไว้ที่ไหนฉุกเฉินจริงๆนะคะต้นอ้อจ๊ะอยู่กับป้าก็อย่าดื้ออย่าซนนะลูกอ่ะนี่ลูกตังเอาไว้กินขนมอยากกินอะไรก็ซื้อเอาเลยนะลูกนะขอบคุณค่ะแม่ต้นอ้อจะไม่ใช้เงินหรอกต้นอ้อจะเก็บไว้ให้แม่แม่มีจ้าต้นอ้อเอาไว้เถอะนะเพื่อหนูอยากกินอะไรหนูจะได้ซื้ออ่ะนี่เงินเก็บไว้ดีๆอย่าหายล่ะแม่รักหนูที่สุดในโลกเลยฝากด้วยนะคะคุณป้าและนี่ค่ะคุณป้าคะข้าฝากยายต้นอ้อนะคะเงินเล็กๆน้อยๆจะดีเหรอเงินต้องเยอะต้องแยะป้าไม่เอาหรอกฝากไว้แค่ 3-4 วันไม่ใช่เหรอเอาไปเถอะรับไว้เถอะค่ะคุณป้าถ้าอย่างนั้นหนูจะไม่สบายใจนะคะถ้ายังไงฝากดูแลต้นอ้อด้วยนะคะคุณป้าหนูไปแล้วนะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะที่จะช่วยดูแลต้นอ้อแม่ไปแล้วนะต้นอ้อดูแลตัวเองดีๆนะลูกไปก่อนนะจ๊ะดีนะเนี่ยเป็นคนที่รู้จักถ้าเป็นคนอื่นเราคงไม่กล้าฝากลูกไว้แน่ๆข่าวก็มีออกทุกวันเมื่อฝากต้นอ้อเสร็จแล้วทั้งต่ายและตูนต่างรีบออกไปทันทีเพราะว่ากลัวจะเสียเวลาและกลัวว่ารถจะติดหน้าเศร้าทำไมคุณเดี๋ยวก็กลับแล้วแป๊บเดียวเองแล้วรีบไปกันเถอะก็ฉันเป็นห่วงลูกนี่นาคุณก็แม่คะกลับมาเร็วๆนะต้นอ้อคิดถึงพ่อกับแม่แน่จะร้องทำไมพ่อแม่เขาไปทำงานเขาไม่ได้ไปตายซะหน่อยมานี่เอาตังมาเป็นเด็กเป็นเล็กไม่ต้องใช้ตังหรอกเอามาเดี๋ยวหายขึ้นมาจะมาโทษฉันนะเอาฝากไว้กับฉันเนี่ยแหละเข้าใจไหม
มาและอยู่บ้านฉันอย่าดื้ออย่าซนเข้าใจไหมฉันไม่ชอบเด็กดื้อเอาตังค์มานี่ฝากฉันไว้อะโน่นและห้องเดินตรงไปเอากระเป๋าไปเก็บเสร็จแล้วก็เดินออกมาเล่นข้างนอกและอย่าวิ่งให้หนูขู่ฉันล่ะเข้าใจไหมรีบๆไปสิชักช้าอยู่ได้ตรงไปน่ะห้องนั้นน่ะห้องแรกเลยเห็นหรือเปล่าเห็นค่ะแม่คะกลับมาเร็วๆนะคะต้นอ้อคิดถึงคืนนี้ต้นอ้อต้องนอนคนเดียวหรอคะเนี่ยอ้าวทำไมชักช้าจังล่ะรีบๆออกมาเดี๋ยวห้องสกปรกไปออกไปเล่นข้างนอกก่อนถึงเวลาค่อยเข้ามาเนื้อตัวสกปรกมอมแมมเดี๋ยวก็มาเลอะผมฉันหรอกเฮ้ยถ้าไม่เห็นแก่เงินฉันไม่เอาหรอกฉันยิ่งไม่ชอบเด็กอยู่ด้วยเจี๊ยวจ้าวเฮ้ยดีหน่อยได้ตังมามาจ่ายค่าน้ำค่าไฟก็ยังดีเล่นอะไรดีว่าแต่ยังไม่ได้กินข้าวเลยนี่นาหิวข้าวจังต้องรอป้าเรียกหรือเปล่านะสงสัยนั่งตรงนี้ก่อนดีกว่าป้าทำกับข้าวเสร็จป้าก็คงจะเรียกกินมื้อเช้าผ่านไปจนถึงมื้อกลางวันเอ้ยหิวกินข้าวซะหน่อยดีกว่าสุขภาพจะได้แข็งแรงแก่แล้วต้องกินให้มันตรงเวลาซะหน่อยเอ้ยเอ้านี่เที่ยงแล้วเหรอเนี่ยป้ากินข้าวต้องรอให้ป้าเรียกหรือเปล่าไม่สิข้าวเที่ยงคงกินได้เลยหิวจังตอนเช้าก็ไม่ได้กินได้กินข้าวแล้วหิวข้าวกินข้าวกินข้าวกินข้าวมีอะไรกินข้าวบ้างคะคุณป้ามีอะไรกินบ้างคะโอ้โหกับข้าวน่ากินจังเลยค่ะอยู่ตรงไหนคะเดี๋ยวหนูจะได้หยิบอะไรอะไรอยู่ตรงไหนฮะไม่มีฉันยังไม่ได้ทำให้เธอรอไปก่อนเข้าใจไหมแต่ว่าหนูหิวนะคะเป็นเด็กเป็นเล็กจะไม่หิวอะไรบ่อยยังไปนั่งรอข้างนอกก่อนไว้ฉันทำอะไรเสร็จแล้วฉันจะทำให้กินหิวข้าวแม่จ๋าพ่อจ๋ามารับต้นอ้อเร็วๆนะต้นอ้ออยากกลับบ้านรอจนแล้วจนเล่าป้าก็ไม่ทำกับข้าวให้ต้นอ้อกินสักทีจนเธอเผลอหลับไปและตื่นมาอีกทีก็ไม่เห็นคุณป้าแล้วด้วยความหิวต้นอ้อจึงค่อยๆเดินเข้าไปในครัวอย่างช้าๆและเบาที่สุดเพราะกลัวว่าป้าจะเห็นต้องเดินเงียบๆเดี๋ยวป้ารู้ป้าจะดุเอาไหนล่ะกับข้าวป้าไม่ได้ทำเผื่อหรอกับข้าวอยู่ไหนอะอะไรเนี่ยแอปเปิ้ลกินแอปเปิ้ลก็ได้หิวจะตายอยู่แล้วเมื่อเช้าก็ไม่ได้กินเที่ยงก็ยังไม่ได้กินอีกโหอร่อยที่สุดในโลกเลยเสียงอะไรกุกกักกุกกักอยู่ในครัวเนี่ยหรือจะเป็นหนูนี่เธอทำอะไรของเธอน่ะเอาแอปเปิ้ลฉันมากินเหรอแอปเปิ้ลฉันจะเอาเก็บไว้ใส่บาตรตอนเช้านะนี่ยังไม่หยุดกินอีกเหรอฉันพูดขนาดนี้แล้วนะฉันบอกให้หยุดกินอยู่นี้ไงมันแอปเปิ้ลของฉันด้วยความโมโหแกจึงคว้ากระทะไล่ตีต้นอ้ออย่างไม่คิดชีวิตหยุดให้ฉันตีซะดีๆนะ
ยีเด็กเหลือขอยีเด็กขี้ขโมยถ้าหนูหยุดป้าจะตีหนูหรือเปล่าหนูกลัวแล้วหนูขอโทษหนูหิวข้าวจริงๆเช้าหนูยังไม่ได้กินเลยเที่ยงด้วยขอโทษนะคะไปเลยออกไปออกไปอยู่ข้างนอกนิสัยแย่จริงๆฉันไม่รู้นะว่าที่บ้านเธอเลี้ยงมายังไงแต่ที่บ้านนี้เธอต้องเชื่อฉันเข้าใจไหมหึออกไปเลยนี่แค่วันแรกต้นอ้อยังเจอขนาดนี้แล้ววันต่อไปต้นอ้อจะเป็นยังไงนะพ่อจ๋าแม่จ๋ากลับมาเร็วๆนะต้นอ้อรอพ่อแม่กลับบ้านหลายวันแล้วแต่ดูเหมือนว่าพ่อกับแม่ของต้นอ้อก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะกลับมาสักทีหลายวันแล้วด้วยทำไมพ่อกับแม่ยังไม่กลับมาอีกแม่จ๋าพ่อจ๋าต้นอ้อคิดถึงพ่อกับแม่จังเลยต้นอ้ออยากอยู่กับพ่อกับแม่ได้โปรดพ่อกับแม่มารับต้นอ้อกลับบ้านด้วยต้นอ้อไม่อยากอยู่ที่นี่ต้นอ้อไม่อยากอยู่กับคุณป้าใจร้ายใครนินทาฉันหรือเปล่านะเนี่ยได้ยินแว่วๆเฮ้ยแล้วเมื่อไหร่สองผัวเมียจะมารับลูกกลับบ้านสักทีนั่นเนี่ยตังที่ให้มาก็เริ่มจะหมดแล้วด้วยแล้วเด็กนั่นไปไหนเนี่ยยายต้นอ้ออยู่ไหนเฮ้ยดื้อจริงๆอย่าให้เจอนะจะทำโทษซะให้เข็ดอ้าวนั่นจะวิ่งไปไหนน่ะกลับมาเดี๋ยวนี้นะฉันบอกให้กลับมาต้นอ้อด้วยความคิดถึงบ้านต้นอ้อจึงรีบกลับมาดูที่บ้านเผื่อว่าพ่อกับแม่จะกลับมาแล้วนี่ต้นอ้อพูดไม่ได้ยินหรือไงเธอวิ่งมาอย่างนี้ถ้ารถชนจะทำยังไงแล้วนี่ฝนตกเห็นไหมกลับไปกับฉันเดี๋ยวนี้เลยนะดูสิเนี่ยสีผมที่ฉันย้อมมาสีสวยมันหลุดหมดแล้วเดี๋ยวเธอต้องรับผิดชอบนะไปเลยรีบเข้าบ้านเดี๋ยวนี้อาบน้ำอาบท่าให้ดีนะเป็นเด็กเป็นเล็กหัดดื้อก็หนูคิดถึงพ่อกับแม่พ่อกับแม่ยังไม่กลับมาหนูเป็นห่วงหนูคิดถึงฉันก็อยากให้เขากลับมาเหมือนกันนั่นแหละนี่อย่าดื้อไปอาบน้ำเดี๋ยวนี้เลยนะไม่น่าเอามาเลี้ยงจริงๆฉันไม่น่าเห็นแกเงินเล็กๆน้อยๆเลยเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอมชัดๆอาบน้ำเสร็จแล้วก็เตรียมตัวกินข้าวเข้าใจไหมอย่าให้ต้องพูดมากนะไปเร็วๆเลยฉันหิวข้าวฉันกินก่อนล่ะด้วยความเป็นเด็กคุณป้าจะพูดอะไรต้นอ้อก็ต้องทำตามทุกอย่างเพราะไม่เช่นนั้นต้นอ้ออาจจะถูกคุณป้าตีได้โอ้โหกลิ่นหอมจังเลยวันนี้จะได้กินอะไรนะน่าจะเป็นซุปเต้าหู้หรือว่าจะเป็นต้มจืดสาหร่ายนะโอ้โหน่ากินชะมัดเลยหนูมาแล้วค่ะโอ้โหมีแซนด์วิชด้วยเหรอคะเนี่ยน่ากินจังไหนล่ะคะข้าวของหนูนี่ไงอาหารของเธอแซนด์วิชกินเข้าไปแต่หนูอยากกินข้าวมากกว่าหนูหิวข้าวหนูอยากกินข้าวมากกว่ากินไปเถอะน่าเป็นเด็กอย่าริเรื่องมากเข้าใจไหมและอีกอย่างหนึ่งอยากกินให้มันหมดล่ะฉันจะเก็บเอาไว้พรุ่งนี้ต่อเข้าใจไหมกินข้าวเสร็จก็ล้างถ้วยล้างชามด้วยกวาดถูบ้านให้ดีและก็อย่าลืมปิดฟืนปิดไฟเข้าใจไหมแล้วฉันจะไปนอนนี่
ค่อยๆกินหน่อยสิเดี๋ยวก็ติดคอตายหรอกกินชิ้นเดียวนะอย่ากินเยอะฉันจะเก็บเอาไว้พรุ่งนี้เฮ้ยเด็กอะไรตะกะตะกามจริงๆเลยเกิดมาไม่เคยกินข้าวหรือไงก็ไม่รู้อ๋อหอกับข้าวคุณป้าจะต้องเยอะทำไมไม่กินให้หมดนะเสียดายจังคุณป้าไปนอนแล้วนี่ถ้าอย่างนั้นตรงนี้เสร็จแล้วไม่ได้กินข้าวแบบนี้มาหลายวันแล้วหอมจังเลยโหอร่อยมากจริงๆด้วยเฮ้ยอร่อยจริงๆเลยถ้าแม่กลับมาเมื่อไหร่จะบอกให้แม่ทำไข่เจียวหมูสับต้มจืดแล้วก็อีกหลายอย่างเลยอยู่บ้านคุณป้าต้นอ้อก็ต้องทำทุกอย่างเช่นกันกวาดบ้านถูบ้านล้างชามซักผ้าเก็บผ้าหรือแม้แต่กระทั่งพับผ้าเธอก็ต้องทำทุกอย่างต้องทำให้เรียบร้อยไม่อย่างนั้นคุณป้าจะต้องหยิกเราเนื้อเขียวแน่ๆพ่อจ๋าแม่จ๋าต้นอ้อคิดถึงพ่อกับแม่จังเลยกลับมาเร็วๆนะจ๊ะต้นอ้อรออยู่ต่อหน้าพ่อกับแม่ของต้นอ้อคุณป้าข้างบ้านเป็นคุณป้าที่แสนใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเป็นคนมีน้ำใจทำให้แม่ของต้นอ้อไว้ใจมากนี่มืดแล้วนอนได้แล้วเปลืองไฟอย่าลืมปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยปิดไฟให้ดีอีกอย่างหนึ่งอย่าแอบนอนบนโซฟาของฉันล่ะนอนที่เดิมของเธอนั่นแหละเข้าใจไหมอย่าให้รู้นะและที่ตรงนี้ก็กลายเป็นที่นอนของต้นอ้อไปแล้วต้นอ้อนอนตรงนี้ทุกคืนคุณป้าไม่ได้ให้เธอเข้าไปนอนที่ห้องนอนถึงแม้ว่าคุณป้าจะมีหลายห้องนอนก็ตามพ่อจ๋าแม่จ๋าดีใจจังเลยนะคะคุณงานเสร็จแล้วจะได้ไปอุ๊ยคุณคะรถคันตะกี้ชนเราค่ะคุณรีบๆขับไปเถอะค่ะตอนกลางคืนแล้วน่ากลัวจะตายนั่นน่ะสิเมาหรือเปล่าเนี่ยอยู่ดีๆก็มาขับชนท้ายเฉยไปเร็วๆค่ะคุณรีบขับไปเลยจะได้รีบกลับไปรับต้นอ้อฉันคิดถึงลูกจะตายอยู่แล้วคุณคะขับชนท้ายเราอีกแล้วค่ะทำยังไงดีคะเนี่ยเหยียบเลยค่ะคุณคุณเกาะแน่นๆนะผมกำลังจะเหยียบแล้วระหว่างทางมารับต้นอ้อทั้งสองคนเจอรถที่เมาแล้วขับหาเรื่องตลอดทางและแล้วรถคันนั้นก็พุ่งชนพ่อกับแม่ต้นอ้ออย่างจังทำให้พ่อกับแม่ของต้นอ้อนั้นเสียชีวิตทันทีพ่อกับแม่ของต้นอ้อขับรถไปไม่ถึงบ้านคุณป้าซะแล้วตอนนี้ทั้งคู่ได้เสียชีวิตลงจากนี้ต่อไปชีวิตของต้นอ้อจะเป็นยังไงพ่อจ๋าแม่จ๋าหนูฝันถึงพ่อกับแม่พ่อกับแม่เป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะต้นอ้อเธอมักมาแอบยืนดูพ่อกับแม่ที่กำแพงบ้านคุณป้าอยู่เป็นประจำเธอหวังว่าวันนี้พรุ่งนี้พ่อกับแม่อาจจะกลับมาแล้วก็ได้แม่จ๋าพ่อจ๋าทำไมเป็นนานจังต้นอ้อคิดถึงพ่อกับแม่มากเลยกลับมาเร็วๆนะจ๊ะพ่อแม่ต้นอ้อจะรู้หรือไม่ว่าเมื่อคืนเกิดเหตุการณ์อะไรกับพ่อและแม่ของเธอเฮ้ยไม่มาสักทีปล่อยให้ลูกรออยู่ได้เงินที่ให้มาก็หมดแล้วด้วยอะไรกันเนี่ยไปตั้งหลายวัน
ไหนบอกว่าจะไปแค่ 3-4 วันล่ะและนี่ใครโทรมาอีกค่ะค่ะอะไรเนี่ยพ่อกับแม่ของเยต้นอ้อประสบอุบัติเหตุตายแล้วอย่างนั้นน่ะหรอตอนนี้ศพอยู่ที่สุสานเฮ้ยฉันจะบ้าตายแล้วต่อไปนี้ใครจะเป็นคนรับเลี้ยงเยต้นอ้อเนี่ยไม่เกี่ยวกับฉันแล้วสิฉันไม่ใช่ญาติซะหน่อยเฮ้ยมาตายตอนนี้แล้วลูกพวกเธอจะอยู่ยังไงล่ะไปสถานสงเคราะห์ดีไหมนะนี่ต้นอ้อไปแต่งตัวฉันจะพาเธอไปหาพ่อกับแม่ของเธอน่ะรีบๆแต่งเขาล่ะอย่าลีลานะใส่ชุดดำด้วยเข้าใจไหมพ่อกับแม่กลับมาแล้วเหรอคะคุณป้าพ่อกับแม่ไม่ได้ทิ้งหนูไปนะคะดีใจจังเลยจะได้เจอพ่อกับแม่แล้วคิดถึงมากหนูไปแต่งตัวก่อนนะคะคุณป้าไปต้นอ้อจะได้เจอพ่อกับแม่แล้วเฮ้ยรอแป๊บนึงนะคะคุณป้าหนูจะรีบแต่งตัวเลยค่ะเฮ้ยเวรกรรมอะไรของฉันเนี่ยต้องมารับรู้เรื่องอะไรแบบนี้ด้วยนะแต่ก็น่าสงสารเหมือนกันแต่ไม่น่าสงสารดีกว่าไม่ใช่ลูกหลานฉันนี่นาแต่งเสร็จแล้วหรอฉันยืนรอตั้งนานวันหลังแต่งให้มันเร็วๆหน่อยนะไปรีบๆเลยเสียเวลามากฉันจะรีบกลับมาสระผมค่ะต้นอ้อเสร็จแล้วเราไปกันเลยนะคะแล้วตอนนี้พ่อกับแม่ทำอะไรอยู่คะอยู่ที่ไหนแล้วคุณป้าจะพาหนูไปที่ไหนคะว่าแต่คุณป้าไม่ขับรถไปหรอคะหยุดถามซะทีเธอหน้าเดี๋ยวไปถึงก็รู้เองจะขับรถไปทำไมให้มันเปลืองน้ำมันอยู่ใกล้แค่นี้เองเดินไปนั่นแหละดีแล้วเข้าใจป่ะเฮ้ยเธอรู้หรือเปล่าว่าฉันจะพาเธอไปที่ไหนไม่รู้ค่ะแต่รู้อย่างเดียวว่าคุณป้าจะพาไปเจอพ่อกับแม่หนูดีใจสุดๆเลยนะคะเนี่ยที่จะได้เจอพ่อกับแม่ไปค่ะคุณป้าวิ่งเร็วจะได้ถึงไวๆนะคะที่นี่ที่ไหนคะเนี่ยดูน่ากลัวจังเลยแล้วนี่คืออะไรคะคุณป้าแม่กับพ่อเธอไงเขาตายแล้วถูกรถชนตายเมื่อคืนฉันก็ไม่รู้จะบอกเธอยังไงให้เธอมาเห็นเองกับตาดีกว่าพ่อกับแม่หนูตายแล้วเหรอคะแล้วต่อไปนี้หนูจะอยู่กับใครพ่อจ๋าแม่จ๋าทิ้งต้นอ้อทำไมแล้วต้นอ้อจะอยู่กับใครล่ะจ๊ะต้นอ้อเสียใจมากที่เธอรู้ว่าเธอต้องมางานศพของพ่อกับแม่ตอนนี้พ่อกับแม่ไม่ได้อยู่กับเธอแล้วชีวิตของต้นอ้อจะเป็นยังไงต่อไปเฮ้ยไม่เห็นมีญาติมาเลยแล้วนั่นใครนะข้างหลังนะฮะมีค่ะเธอมีญาติพี่น้องมั้ยคุณน้าต้นอ้อแต่ตอนนี้คุณน้าไม่อยู่คุณน้าไปเรียนที่เมืองนอกเฮ้ยแล้วนี่ใครน่ะมากมายไก่กองเลยเธอเป็นใครกันหรอฮะเธอด้วยเป็นใครฉันเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะส่วนผมเป็นเจ้าหนี้ของเขาโอ้โหเจ้านี่ดีจริงๆเลยนะคะมางานศพลูกนี่ด้วยเฮ้ยแล้วอย่างนี้เธอจะไปอยู่กับใครล่ะต้นอ้ออย่าบอกนะว่าต้องมาอยู่กับฉันเนี่ยเฮ้ยฉันคิดก่อนว่าจะเอาเธอไปไว้ตรงไหนดีสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเฮ้ยอย่าเพิ่งคิดเลยดีกว่านี่ต้นอ้อกลับบ้านได้แล้วฉันมีธุระต้องทำอีกนะไปเร็วๆถ้าเธอว่างเธอค่อยมาวันหลังก็ได้แต่ว่าต้นอ้ออย่าอยู่กับพ่อกับแม่ก่อนนะคะต้นอ้อยังไม่กลับบ้านต้นอ้อจะอยู่ที่นี่นะคะคุณป้าตามใจและหาทางกลับบ้านเองก็แล้วกันกลับให้ถูกนะหลงฉันไม่รู้ด้วยเฮ้
ต้นอ้อนั่งที่หลุมฝังศพของแม่นานจนฝนเริ่มตกเธอก็ยังไม่ลุกไปไหนเฮ้ยมาตกอะไรตอนนี้เนี่ยขอให้ถึงบ้านก่อนก็ไม่ได้นะตกมาทำไมเนี่ยฮะฝนเฮ้ยมันใช่หน้าไหมต้นอ้อร้องไห้ปานจะขาดใจเพราะเธอไม่ได้สูญเสียคนใดคนหนึ่งแต่เธอสูญเสียทั้งสองคนชีวิตของเธอจะไปทางไหนญาติพี่น้องก็ไม่มีมีแต่น้าสาวที่เรียนอยู่ที่เมืองนอกก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่พ่อจ๋าแม่จ๋าต้นอ้อคิดถึงจังหนูอยากกลับไปอยู่บ้านมายืนทำอะไรไปอาบน้ำสิเดี๋ยวก็ไม่สบายเดือดร้อนฉันต้องพาไปหาหมออีกเฮ้ยภาระจริงๆเลยอาบน้ำให้ดีนะและอย่าอาบนานล่ะเปลืองไฟเปลืองน้ำสบู่อย่าถูเยอะยาสระผมก็อย่าใช้เยอะเข้าใจไหมเฮ้ยเอายังไงดีเนี่ยอย่าบอกนะว่าเราต้องอยู่กับคุณป้าคนนี้ไปตลอดชีวิตไม่หนูไม่อยากอยู่กับคุณป้าใจร้ายหนูอยากอยู่กับพ่อกับแม่มากกว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าตอนอ้อจะทำยังไงดีเสร็จแล้วเหรอจ๊ะมานั่งกินข้าวด้วยกันวันนี้ฉันทำกับข้าวเผื่อด้วยนะอร่อยด้วยไปนั่งดีๆโอ้โหวันนี้คุณป้าใจดีจังมีกับข้าวให้ต้นอ้อด้วยน่ากินจังเลยต้นอ้อจะกินให้หมดนี่เลยนะคะขอบคุณคุณป้ามากๆเลยนะคะวันนี้คุณป้าใจดีจังมีผักมีกุ้งมีไข่ด้วยไม่ต้องทำมาพูดเหมือนคนไม่เคยกินเลยของพวกนี้เธอก็เคยกินอยู่ไม่ใช่เหรอกินไปนี่ฉันจะถามอะไรอย่างหนึ่งตอนพ่อกับแม่เธอไม่อยู่เขาทิ้งกุญแจบ้านให้หรือเปล่าหึไม่ได้ทิ้งค่ะไม่ได้ทิ้งกุญแจบ้านแล้วเธอจะเข้าบ้านยังไงน่ะฮะแต่แม่เอาซ่อนไว้ที่พรมหน้าบ้านนะคะอย่างนั้นหรอกเหรอกินข้าวเสร็จเราไปบ้านเธอกันฉันจะไปดูซิว่ามีอะไรบ้างที่เธอต้องเอามาใช้เข้าใจปะรีบๆกินล่ะฉันอิ่มแล้วเธออิ่มหรือยังไปไม่ต้องกินแล้วฉันจะพาเธอไปบ้านอยากไปไม่ใช่เหรอเร็วๆสิอิดออดอยู่นั่นแหละลูกแต่ว่าต้นอ้อยังไม่อิ่มเลยนะคะเพิ่งจะกินไปแค่3คำเองไว้กินเสร็จก่อนไม่ได้หรอกค่ะคุณป้ากำลังอร่อยเลยค่ะคุณป้าไม่ได้ฉันอยากจะรู้ว่าที่บ้านของเธอมันมีอะไรอยู่บ้างเธอรู้หรือเปล่าข้าวที่เธอกินเข้าไปเนี่ยมันต้องใช้เงินเข้าใจไหมไปเปิดประตูบ้านเดี๋ยวนี้ฉันจะได้รู้ว่ามีอะไรที่แม่เธอทิ้งไว้ให้บ้างอย่างน้อยก็เป็นค่าขนมเธอเปิดได้แล้วค่ะคุณป้านี่เหรอไม่ได้มาตั้งหลายวันคิดถึงจังเลยถ้าพ่อกับแม่อยู่คงจะดีสินะก็ถือว่ายังมีของอยู่บ้างนะเนี่ยโซฟาเก้าอี้ถ้าไปขายก็คงจะได้หลายตังค์อยู่นะเดี๋ยวฉันจะขอลือของบ้านเธอฉันจะเอาไปขายเข้าใจไหมส่วนตัวเธอฉันจะคิดดูก่อนว่าจะทำยังไงกับเธอดีหลังจากที่พ่อแม่ต้นอ้อตายไปแล้วคุณป้าได้ทำการยึดบ้านและสมบัติในบ้านทุกอย่างถ้าฉันไม่รวยชาตินี้ฉันจะไปรวยชาติไหนแล้วนี่ยายต้นอ้อไปไหนเนี่ยยายต้นอ้ออยู่ไหนเนี่ยทำไมไม่อยู่ให้ฉันใช้งานบ้างนะฮะต้องให้เรียกเจ็บคอแล้วนี่ไปไหนฮะไปไหนมาหนูไปซื้อดอกไม้มาค่ะคุณป้าหนูจะไปเยี่ยมแม่กับพ่อที่หลุมฝังศพค่ะคุณป้าถามฉันหรือยังว่าฉันให้ไปหรือเปล่าหึเวลาจะออกไปไหนเห็นหัวฉันบ้างไหมนี่เห็นอะไรป่ะไม้อย่าให้มันต้องลั่นเข้าใจไหมห้ามทำแบบนี้อีกจะไปไหน
ต้องบอกผู้ใหญ่ทุกครั้งเพราะฉันถือเป็นผู้ปกครองของเธอถ้าไม่เชื่อฟังกันแล้วก็ไม้นี่จะไปอยู่ที่ก้นของเธอเข้าใจไหมต้นอ้อเอาเถอะรีบไปแล้วก็รีบกลับแล้วกันอย่าให้ต้องตามนะไม่งั้นโดนแน่ค่ะคุณป้าดอกไม้ก็ไม่ต้องซื้อให้เปลืองเงินเข้าใจไหมหลังจากนั้นคุณป้าใจร้ายก็ได้โทรหาลูกชายอยากจะให้ลูกชายมาเยี่ยมเพราะลูกชายขาดการติดต่อไปนานเธอรู้สึกคิดถึงมากโอ้โหลูกรับสายฉันอย่างนี้ต้องฉลองจะต้องทำกับข้าวให้ลูกแล้วก็ให้หลานกินอย่างอร่อยที่สุดรับรองลูกชายหลานฉันจะต้องได้กินอาหารดีๆดูสิแม่ตั้งใจทำสุดฝีมือขนาดนี้ลูกชายคนเดียวของแม่ต้องรักแม่แน่นอนว่าแต่ทำไมมาช้าจังเลยคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงคุณคะจะมาทำไมเนี่ยฉันขี้เกียจขึ้นรถจะตายเหนื่อยก็เหนื่อยไกลก็ไกลร้อนก็ร้อนอย่าพูดมากนะจะเอาหรือเปล่าค่าเทอมลูกถ้าเธอไม่มาเธอก็หามาก็แล้วกันเฮ้ยเบื่อจริงๆเลยมากันแล้วเหรอเนี่ยลูกชายของแม่หนูอันอันสุดสวยตื่นเต้นไปหมดเลยทำอะไรไม่ถูกเลยนั่นเนี่ยนี่เวลาอยู่ต่อหน้าแม่ฉันก็สงบปากสงบคำด้วยนะพูดอะไรไม่ดีเธอจะโดนไม่ใช่น้อยเข้าใจไหมรู้แล้วนะไม่ต้องสั่งหรอกถ้าไม่มีตังค์ใช้ก็คงไม่มาหรอกเบื่อจะตายแม่ขี้บ่นมาแล้วเหรอจ๊ะลูกชายของแม่หนูอันอันหึคุณพริ้งก็มาด้วยเหรอแหมคุณแม่สามีมาหนูก็ต้องมาด้วยสิคะคุณแม่สามีหนูอ่ะหล่อจะตายไม่มาได้ไงอย่าพูดมากรีบๆกินเดี๋ยวอาหารจะเย็นหมดคุณแม่คะหนูขอนั่งตรงนี้นะคะพอดีติดสามีนะคะนั่งตรงอื่นไม่ได้หรอกตามใจหล่อนเถอะย่ะคุณย่าคะกับข้าวน่ากินมากเลยนะคะเนี่ยครั้งที่แล้วอันมามีแต่น้ำพริกกับผักเฮ้ยอันอันเลยไม่อยากมาถ้ารู้แบบนี้อันอันมาตั้งนานแล้วนะคะเนี่ยว่ามีกุ้งมีหอยมีปูมีปลาปลาหมึกโอ้ยเยอะมากเลยหนูชอบมากเลยค่ะชอบก็กินเยอะๆนะจ๊ะอันอันย่าเลี้ยงเต็มที่จะอยู่ที่นี่เลยก็ได้นะย่าจะให้กินทุกมื้อเลยแม่เป็นรวยมาจากไหนเนี่ยมีตังก็แบ่งกันใช้บ้างสิจะงกเก็บไว้ทำไมคนเดียวแก่แล้วนะแม่ขอมั่งเลยเฮ้ยถ้าแกมาหาฉันฉันก็อาจจะให้แกบ้างก็ได้แต่นี่ไม่มาหาเลยอดระหว่างที่ครอบครัวของคุณป้ากำลังเพลิดเพลินเจริญใจกับการกินอาหารมื้อใหญ่ส่วนต้นอ้อก็ต้องนั่งหน้าเศร้าที่หน้าหลุมฝังศพพ่อกับแม่เพราะต้นอ้อคิดถึงพ่อกับแม่มากคิดถึงวันดีๆที่มีร่วมกันพ่อจ๋าแม่จ๋าวันหลังต้นอ้อจะมาเยี่ยมอีกนะจ๊ะต้นอ้อคิดถึงพ่อกับแม่ที่สุดในโลกเลยแต่วันนี้ต้นอ้อต้องรีบกลับบ้านไม่อย่างนั้นจะโดนคุณป้าตีต้นอ้อรีบกลับบ้านด้วยความเร็วเพราะกลัวคุณป้าจะตีทำไมคนเยอะจังหรือว่าจะมีงานเลี้ยงและนั่นใครน่ะไม่เห็นเลยเช็ดน้ำตาก่อนเดี๋ยวคุณป้าเห็นจะดุเอาอีกโอ้โหมีงานเลี้ยงแน่ๆดูสิของน่ากินทั้งนั้นเลยวันนี้สบายปากต้นอ้อแล้วจะได้กินของอร่อยๆกับเขาบ้างที่คุณป้าบอกให้กลับเร็วๆก็เพราะแบบนี้สินะจะชวนกินของอร่อยหนูกลับมาแล้วค่ะคุณป้า
โอ้โหมีงานเลี้ยงเหรอคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวต้นอ้อขอไปเอาเก้าอี้ก่อนนะคะตรงนี้ไม่มีที่นั่งเลยหยุดหยุดตรงนี้เลยหยุดหยุดความคิดไม่มีใครสั่งให้มานั่งตรงนี้เพราะฉะนั้นรอฉันและก็ลูกและก็หลานของฉันกินให้เสร็จก่อนเธอถึงจะกินได้เข้าใจไหมโน่นไปนั่งข้างเจ้าบ่าวฉันกินเสร็จแล้วจะเรียกไปอย่ามามองคนอื่นเขากินเสียมารยาทหมดเฮ้ยไม่มีใครสอนหรือไงและนี่ก็เป็นเหมือนในทุกๆวันที่ต้นอ้อต้องรอคุณป้ากินข้าวบางวันถ้าคุณป้าใจดีถึงจะได้ร่วมโต๊ะเจ้าบ่าวดูสิอาหารเต็มโต๊ะเลยคิดแล้วก็ฟินอยากกินทุกอย่างเลยมีหมูมีกุ้งมีไก่มีปลามีเยอะแยะเลยเนาะแค่คิดน้ำลายก็ไหลแล้วว่าแต่ทำไมเขากินกันนานจังเลยล่ะฮะบ่าวแล้วอย่างนี้จะมีอะไรเหลือให้ฉันกินหรือเปล่าหึว่าไงบ่าวบ่าวก็หิวใช่ไหมแต่คงเหลือแหละอาหารเยอะขนาดนั้นคงกินไม่หมดหรอกว่าป่ะอยากกินมานานแล้ววันนี้คงจะได้กินสักทีตื่นเต้นจังเลยอ่ะบ่าวแม่ครับแล้วนั่นเด็กที่ไหนแม่เอาเด็กที่ไหนมาเลี้ยงหรอพ่อแม่เขาฝากเลี้ยงแล้วบังเอิญตายก็เลยต้องรับมาเลี้ยงต่อช่วยไม่ได้นี่เนาะนี่ใช่คุณย่าตัวจริงหรือเปล่าคะไม่อยากจะเชื่อเลยปกติคุณย่าทั้งเหนียวทั้งเค็มรับเลี้ยงเด็กด้วยหรอคะคุณย่านั่นน่ะสิคะคนอย่างคุณแม่เนี่ยนะคะจะรับเลี้ยงเด็กไว้ฟรีๆเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยพูดมากนะกินเสร็จแล้วก็มานั่งดูทีวีตรงนี้ฉันมีเรื่องจะคุยด้วยต้นอ้อพวกเรากินเสร็จแล้วเธอมากินต่อได้เลยกินเสร็จแล้วก็อย่าลืมล้างจานด้วยล่ะค่ะคุณป้าบ้าวเดี๋ยวฉันมานะหลังจากที่ต้นอ้อดีใจว่าจะได้กินอาหารสุดหรูแต่สิ่งที่เธอเห็นเธอก็ต้องเสียใจเพราะเหลือแค่ผักกับผลไม้อีกนิดหน่อยเหลือแค่นี้เองหรอของตั้งเยอะตั้งแยะทำไมกินกันหมดแล้วล่ะไม่เหลือให้ต้นอ้อกินบ้างเลยหรอต้นอ้อก็อยากกินอย่างอื่นบ้างแม่จ๋าพ่อจ๋าต้นอ้อคิดถึงพ่อกับแม่จังเลยแม่มีอะไรจะพูดกับผมก็พูดมาผมจะกลับบ้านแล้วฉันจะให้แกย้ายมาอยู่ที่นี่แกจะมาไหมอยู่กับแม่น่ะเหรอขี้บ่นจะตายไม่เอาด้วยหรอกใครบอกให้แกมาอยู่บ้านฉันฉันจะมีบ้านให้แกอยู่หลังตรงข้ามโน้นเข้าใจไหมหรือว่าแกอยากจะไปอยู่รูหนูของแกก็ตามใจนะฉันมีบ้านให้อยู่ไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรจริงหรือเปล่าคะคุณย่าอันอยากมาอันไม่อยากอยู่ห้องรูหนูอันอยากมีบ้านอันอยากมีที่วิ่งเล่นคุณย่าใจดีจังเลยต้นอ้อรีบๆกินเสร็จแล้วก็ไปล้างจานให้เรียบร้อยล่ะเข้าใจไหมอย่าลีลาฉันไม่ชอบหลังจากที่คุณป้าใจร้ายได้ชวนลูกชายให้มาอยู่ด้วยทั้ง3คนดีใจมากถ้ายังไงวันนี้ผมกลับก่อนนะแม่พรุ่งนี้ผมจะรีบย้ายของเข้ามาทันทีนั่งอยู่ทำไมล่ะจะไม่ไปเก็บของหรออยากนั่งอยู่ที่นี่ก็ตามใจนะจะรีบกลับไปไหนล่ะกำลังสบายเลยพอตอนชวนมาไม่อยากจะมาพอตอนชวนกลับก็ไม่อยากจะกลับก็อยู่ที่นี่ไปแล้วกันฉันกลับละไปก่อนนะแม่พรุ่งนี้เจอกันเร็วๆเดี๋ยวรถติดเย็นแล้วด้วยเนี่ยวันนี้งานการก็ไม่ได้ทำซะด้วยชักช้าจังเลย
ดีใจจังลูกชายจะได้มาอยู่ข้างบ้านนี่ต้นอ้อต้นอ้ออยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยต้องให้เรียกทุกครั้งเลยอยู่นี่ค่ะคุณป้าจะเอาอะไรล่ะคะฉันจะให้เธอไปทำความสะอาดบ้านโน้นเพราะว่าลูกชายลูกสะใภ้และหลานฉันจะมาอยู่รีบไปสิอย่าลีลานะนี่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 ทำให้สะอาดล่ะถ้ามีฝุ่นเม็ดตะน้อยโดนตีหลังลายแน่เฮ้ยเมื่อไหร่จะโตสักทีนะจะได้ใช้งานให้มันเต็มที่ตอนนี้ทำอะไรก็ไม่ค่อยได้คุณป้าจะให้ลูกชายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้หรอนี่รถพ่อกับแม่ของเราเขาจะเอาไปใช้ด้วยหรือเปล่านะพ่อจ๋าแม่จ๋าต้นอ้อคิดถึงพ่อกับแม่จังเลยและนี่บ้านของเราแต่ก็จะมีคนอื่นมาอยู่ต้นอ้ออยากอยู่บ้านหลังนี้จังต้องทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมไม่อย่างนั้นถ้าคุณป้ามาต้องโดนตีแน่ๆต้นอ้อเป็นเด็กดีน่ารักเชื่อฟังคำสั่งทุกอย่างให้ทำอะไรก็ทำเธอทั้งเช็ดทั้งถูทั้งกวาดทำทุกอย่างที่คุณป้าสั่งแม้เธอจะตัวแค่นี้แต่ความขยันของเธอมีมากกว่าคนบางคนด้วยซ้ำไปแม่ไม่อยู่ฝุ่นเยอะจังเลยต้องขัดให้สะอาดเหนื่อยละพักก่อนดีกว่าหายไปตั้งนานยังไม่กลับมาอีกเหรอเนี่ยสงสัยจะอู้แน่นึกแล้วไม่มีผิดอู้อยู่นี่เองฉันต้องจัดการทำเสร็จแล้วหรอถึงได้มานั่งแบบเนี้ยดูสิเหลือตั้งหลายอย่างทำเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวนี้กล้าเถียงหรอฮะอยากลองดีใช่ไหมลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยกอดอกเดี๋ยวนี้และรู้ไหมว่านี่คืออะไรเนี่ยคืออะไรเคยเห็นแล้วไม่ใช่หรอและถ้าครั้งหน้าเถียงอีกจะต้องโดนหนักกว่านี้หันหลังไปจำด้วยนะไม่ใช่โดนไปแล้วไม่จำวันนี้ต้นอ้อก็โดนป้าใจร้ายตีอีกครั้งหนึ่งแล้วตื่นตื่นได้แล้วต้นอ้อฉันบอกให้ตื่นไงตื่นถ้าไม่ตื่นจะโดนไม้แล้วนะอย่าให้ต้องเรียกซ้ำสองเข้าใจไหมยังไม่ตื่นอีกเหรอต้นอ้อตื่นแล้วค่ะคุณป้าขอโทษนะคะอย่าตีต้นอ้อนะถ้าไม่ให้อยากตีวันหลังก็ตื่นให้มันเร็วๆหน่อยเข้าใจไหมรีบๆเลยหลานฉันลูกฉันกำลังจะมาไปช่วยขนของด้วยไปเฮ้ยเมื่อไหร่จะโตเมื่อไหร่จะโตเมื่อไหร่จะโตเอ้าเดินตามมันสิต่อไปนี้เธอจะได้มีเพื่อนเล่นไม่เหงาเพราะอันหลานฉันจะมาอยู่ที่นี่นั่นไงพูดถึงก็มาพอดีเลยอันหลานรักของย่าทำไมมาช้านักล่ะรอตั้งนานแล้วเนี่ยหึรถติดหรือว่าอะไรสมบัติพัสถานอะไรก็ไม่มีสักอย่างยังจะช้าอีกนี่ไปช่วยหลานของฉันหิ้วกระเป๋าสิยืนอยู่ได้ไปค่ะคุณป้ามาจ้ะฉันจะช่วยถือนะเอาไปทั้งสองใบเลยนะฉันถือมาก็หนักจะแย่อยู่แล้วว่าแต่เธอเป็นคนใช้ใช่ไหมคุณย่าคะดีจังเลยคุณย่ามีคนใช้ด้วยอันขี้เกียจทำทุกอย่างเองมาดูบ้านกันนี่บ้านของอันนะลูกหลังนี้เหรอคะคุณย่าสวยจังเลยค่ะดีกว่าอยู่แฟตเล็กก็เล็กเหม็นอับจะแย่
ถ้าได้อยู่หลังนี้อันจะเป็นเด็กดีค่ะคุณย่าแม่ครับมีรถด้วยหรอถ้าแกขับได้ก็เอาไปสิโหสบายมากรถเก่งรถกระบะรถบรรทุกผมขับมาหมดแล้วโอ้โหนอกจากมีบ้านสวยๆยังมีรถเก่งอีกต่างหากทำไมคุณแม่ใจดีนักล่ะคะหรือว่าถูกหวยไม่ต้องถามมากอยู่ๆไปและอีกอย่างหนึ่งอยู่บ้านก็หัดทำอะไรบ้างนะเธอไม่ใช่นั่งเป็นคุณนายชี้นิ้วเข้าใจไหมฉันกลับละอันหลานย่าย่ากลับก่อนนะลูกแล้วไปเที่ยวบ้านย่าบ้างล่ะเข้าใจไหมไปก่อนนะอ้าวแล้วตามมาทำไมอยู่รับใช้ที่นี่แหละไม่ต้องตามมาค่ะคุณป้าดีใจจังเลยจะได้อยู่บ้านของตัวเองแล้วนี่เธอน่ะยืนเหม่ออะไรเอาของไปเก็บให้หน่อยโหเราเอาห้องนี้ดีกว่าทั้งใหญ่ทั้งสวยแล้วนี่ก็เสื้อผ้าน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยของใครกันนะดูสิใส่แล้วสวยมากเลยพ่อคะแม่คะดูสิเห็นไหมกระโปรงน่ารักใช่ไหมคะอยู่ในตู้เสื้อผ้าสงสัยคุณย่าจะซื้อไว้ให้นะคะเมื่อต้นอ้อยเห็นอันใส่ชุดของเธอจึงพูดไปว่าชุดนี้ของเรานะแม่เราซื้อให้เธอเอาคืนเรามาเถอะขอร้องนี่บ้านฉันของในบ้านก็ต้องเป็นของฉันเข้าใจไหมแต่นี่คือชุดที่แม่เราซื้อให้นะถอดออกมาเดี๋ยวนี้เลยพ่อจ๋าแม่จ๋าดูดินี่เป็นแค่คนใช้อย่ามาทำนิสัยแบบนี้นะไปเลยออกไปข้างนอกและอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกล่ะโอ้โหพ่อเก่งจังเลยได้ยินอะไรใช่ไหมไปเลยออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะเมื่อต้นอ้อได้ฟังดังนั้นเธอก็ร้องไห้เสียใจและวิ่งออกมาทันทีตอนนี้ต้นอ้อรู้สึกว่าไม่เหลือใครแล้วนี่ก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วต้นอ้อไม่มีเพื่อนแม้แต่คนเดียวจะมีก็แต่เจ้าบ่าวเท่านั้นต้นอ้อมาหาฉันหน่อยสิเร็วๆเดี๋ยวมาเล่นด้วยนะว่าไงคะคุณป้าไปเรียกลูกกับหลานฉันมากินข้าวเดี๋ยวนี้ก่อนไปก็ไปจัดสำรับให้เรียบร้อยล่ะวันนี้ฉันกับหลานจะกินข้างนอกบ้านเข้าใจไหมได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะไปเรียกให้นะคะก็รีบไปสิชักช้าอยู่ได้ฉันหิวข้าวค่ะเดี๋ยวมานะเจ้าบราวน์วันนี้กินข้าวนอกบ้านเปลี่ยนบรรยากาศกันสินะต้นอ้อดูเหมือนว่าเธอจะชินกับชีวิตแบบนี้ไปแล้วคุณน้าคะคุณน้าคุณป้าตามไปกินข้าวค่ะคุณน้าคะคุณป้าเรียกไปกินข้าวค่ะนี่หยุดเลยออกไปจากเสื่อของฉันอยู่นี้นะเท้าสกปรกน่ะยังอีกยืนตรงนั้นแหละเสื่อฉันเพิ่งซื้อมาเดี๋ยวก็เลอะหมดว่ายังไงคุณป้าให้มาตามไปกินข้าวค่ะรู้แล้วเดี๋ยวจะตามไปแอปเปิ้ลที่บ้านเราออกลูกแล้วเหรอเนี่ยอยากกินจังเลยถ้าแม่อยู่ก็คงจะสอยให้กินสินะถ้าเข้าไปขอคุณน้าสักลูกคุณน้าจะว่าอะไรหรือเปล่าแต่ไม่เอาดีกว่าถึงขอไปก็คงจะไม่ได้กินอยู่ดีนี่ฉันให้ไปตามตั้งนานทำไมเขายังไม่มากันอยู่เธอได้ไปตามหรือเปล่าเนี่ยฮะใช้อะไรไม่เคยได้เรื่องไปนั่งรอตรงนู้น
ฉันกินเสร็จเดี๋ยวฉันจะเรียกค่ะคุณป้าโหวันนี้กับข้าวเยอะจังมีของที่เราชอบด้วยหวังว่าคุณป้าคุณน้าจะกินไม่หมดนะแค่คิดก็หิวแล้วนี่รีบไปสิมายืนมองคนอื่นเขากินอยู่ได้เสียมารยาทจังเฮ้ยน้ำลายกระเด็นไปมั่งหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยนี่พวกเธอสองคนยาเรียกให้ไปกินข้าวไม่ใช่หรอมัวทำอะไรกันอยู่จะไม่กินใช่ไหมถ้าไม่กินไปอยู่ตรงนี้แหละเรียกตั้งนานไม่ไปก็แหมคุณคะฉันก็กำลังจะไปอยู่นี่ไงรอคุณนั่นแหละดูสิชุดใหม่สวยใช่ไหมอยู่ในตู้มีเยอะเลยนะฉันว่าจะใส่อีกหลายตัวเลยมีชุดแต่งงานด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองดูอย่าพูดมากเลยปล่อยให้แม่เขารอนานแล้วนั่นเนี่ยมาแล้วครับแม่โอ้โหกับข้าวน่ากินจังเลยนะครับกว่าจะมาได้นะแต่ละคนฉันให้ต้นอ้อไปเรียกตั้งนานแล้วดูสิอาหารเริ่มเย็นแล้วกิน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 เฮ้ยแล้วนี่เธอแววชุดใครมาใส่เนี่ยฮะหน้าอย่างเธอมีตังซื้อด้วยเหรอเฮ้ยคุณแม่ก็พูดไปเห็นอย่างนี้หนูก็มีเงินนะคะคุณแม่เขาไปเอามาจากในตู้นะคะคุณย่าชุดเยอะแยะเลยสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะของอันๆก็เยอะเหมือนกันค่ะว่าแต่คุณย่าคะเนี่ยอันอยากมีสระว่ายน้ำนะคะคุณย่าทำให้หน่อยนะคะสระว่ายน้ำเหรอน่าสนใจดีนะอันอยากได้เหรอลูกถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวย่าจะทำให้โอเคคุณย่าใจดีที่สุดในโลกเลยค่ะขอบคุณนะคะคุณย่าโอ้โหจะสร้างสระว่ายน้ำเหรอดีจังเราก็อยากเล่นน้ำเหมือนกันแม่ครับผมอิ่มแล้วนะเดี๋ยวผมจะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวจะต้องไปทำงานอีกกลับก่อนนะครับแม่เออไปเถอะรู้จักทำมาหากินก็ดีแล้วไม่ใช่จะเกาะแต่แม่กินดีจะได้รวยๆกันสักทีนะพวกเธอไปย่าเริ่มบ่นแล้วพ่อลำคาญมาต้นอ้อพวกฉันกินเสร็จแล้วที่เหลือก็จัดการด้วยกันกินเสร็จแล้วก็อย่าลืมเก็บอย่าลืมห้ามกินบนถ้วยและชามของฉันเข้าใจไหมหยิบและแบ่งไปกรมอนามัยโลกเขาบอกว่าห้ามใช้ช้อนกับจานร่วมกันอีกอย่างหนึ่งเกือบลืมนะขุดสระตรงนี้ฉันจะสร้างสระว่ายน้ำให้หลานฉันตรงนี้อย่าลืมขุดให้ดีนะต้นอ้อรับฟังคำสั่งทุกอย่างเธอเริ่มเก็บจานและเริ่มปั้นข้าวกินข้าวที่เหลือบวกกับสาหร่ายอีกนิดหน่อยต้นอ้อเอามาปั้นก็ได้กลายเป็นข้าวปั้นที่เธอชอบที่ตรงนี้เหรอจะทำเป็นสระว่ายน้ำพ่อคะแม่คะเดี๋ยวหนูจะไปดูต้นอ้อขุดสระว่ายน้ำนะคะและหนูก็จะไปเล่นแถวบ้านคุณย่าด้วยจะขุดได้เหรอเนี่ยฮะช่างเถอะยังไงก็ต้องเป็นสระอยู่แล้วแหละคุณย่าคะโอ้โหขยันไม่เบานี่ว่าไงจ๊ะอันหลานย่าเดินตรงนี้แดดร้อนลูกป้าเข้าร่มทั้งสองย่าหลานดูต้นอ้อขุดอย่างมีความสุขไปเถอะค่ะย่ามันมืดแล้วยุงเยอะไปค่ะไปค่ะหนูอยากดูทีวีด้วยปล่อยให้เขาขุดไปเถอะค่ะขุดไปนะถ้าไม่เสร็จอย่าเพิ่งเข้าไปนอนล่ะแล้วแบบนี้กี่วันจะเสร็จล่ะคะคุณย่าขุดแบบเนี้ยย่าก็ให้ขุดไปอย่างนั้นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจ้างช่างมาทำอยู่ว่างๆก็ขุดไปราคาจะได้ดีกว่าถ้าเราไม่ขุดเลยราคาอาจจะแพงกว่านี้ก็ได้นะ
งั้นเหรอคะแต่มันเสียเวลานะคะคุณย่าเสียเวลานิดหน่อยแต่มันประหยัดเงินได้เยอะเลยนะลูกไปไปดูหนังกันดูสี่ละครมาแล้วระหว่างนั้นต้นอ้อก็ขุดดินขุดไปเรื่อยๆจนเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและเธอก็เริ่มเหนื่อยหวังว่าแค่นี้ก็คงจะพอก่อนนะดูสิมือแตกไปหมดแล้วแต่ก็คุ้มนะได้สระมาเล่นน้ำท่าทางจะดีตื่นเต้นจังเลยอยากเห็นเร็วๆจังผ่านไป3วันเย้สระว่ายน้ำเสร็จแล้วสวยมากๆเลยนะคะย่าดูสิพี่เก่งจังเลยอันชอบย่าก็ดีใจอันนี้เงินวันหลังคิดให้มันถูกๆหน่อยล่ะคิดซะแพงเลยถ้างั้นอันไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะคุณย่ามาแล้วค่ะสวยใช่ไหมล่ะเดี๋ยวอันขอเล่นก่อนเลยนะคะว้าวไม่ลึกเท่าไหร่เลยค่ะคุณย่าอย่างนี้อันไม่ต้องกลัวจมน้ำแล้วค่ะโอ้โหสาว่ายน้ำเสร็จแล้วเหรอเนี่ยสวยจังอย่างนี้ต้องไปเปลี่ยนชุดว่ายน้ำและลงไปเล่นบ้างบ่าวจะไปเล่นด้วยกันหรือเปล่าดีใจจังเลยจะได้เล่นน้ำแล้วโอ้โหน้ำใสจังนี่จะทำอะไรของเธอน่ะต้นอ้อหนูก็จะลงไปเล่นน้ำไงคะดูสิน้ำใสจังเลยยี่จะลงเหรอใครอนุญาตให้เธอเล่นฉันสร้างมาเพื่ออันของฉันไม่ได้สร้างไว้ให้เธอเข้าใจไหมถ้าต้นอ้อเล่นอันไม่เล่นเด็ดขาดนะคะคุณย่าสกปรกแต่ว่าต้นอ้อเป็นคนขุดนะคะต้นอ้อก็ต้องได้เล่นด้วยสิหยุดร้องไห้เดี๋ยวนี้นะและไปยืนเฝ้าหลานฉันตรงโน้นเนื้อตัวสกปรกมอมแมมแบบนี้ลงไปน้ำก็ได้สกปรกกันสิอีกอย่างหนึ่งเธอไม่มีสิทธิ์เพราะฉันเป็นคนออกตังฉันจะให้ใครเล่นหรือไม่ให้ใครเล่นก็ได้อันจ๊ะเล่นเสร็จแล้วไปหาย่าด้วยนะลูกอย่าเล่นนานล่ะเดี๋ยวไม่สบายน้ำเย็นจังเลยสดชื่นมากถ้าใครได้เล่นคงจะมีความสุขดูสิน้ำสีฟ้าเหมือนอยู่ในทะเลเฮ้ยเบื่อจังมีคนไม่ได้เล่นด้วยสมน้ำหน้าไม่ได้เล่นน้ำอยากเล่นน้ำจังจนมาถึงตอนนี้คุณป้าใจร้ายก็ไม่ได้ลดความใจร้ายลงแม้แต่น้อยแถมจะเพิ่มความใจร้ายมากขึ้นกว่าเดิมต้นอ้อต้นอ้อต้นอ้ออยู่ไหนนั่นเนี่ยคุณป้ากลับมาจากตลาดแล้วหรอเนี่ยตายแน่ฉันจริงด้วยเสียงคุณป้าเรียกเอายังไงดีเนื้อเขียวอีกแน่ๆต้นอ้ออยู่นี่ค่ะมานี่เร็วๆหน่อยไปไหนมาเรียกตั้งนานเจ็บคอรู้ไหมเนี่ยมานี่มานี่มานี่มีอะไรจะให้ดูวันนี้ไปตลาดมาเร็วๆเร็วๆฉันไม่อยากจะโมโหมากนะวันเนี้ยวันนี้อารมณ์ดีเข้าใจไหมอารมณ์ดีมากฉันซื้อของมาให้เธอด้วยต้นอ้อรับรองเธอจะต้องชอบมากๆแน่ๆจริงเหรอคะคุณป้าไม่ตีแต่คุณป้าซื้อของมาให้ต้นอ้อจักรยานใช่ไหมคะคุณป้าโอ้โหสวยมากเลยค่ะต้นอ้อกำลังอยากได้พอดีเลยขอบคุณนะคะคุณป้าไม่ใช่จักรยานคันนี้มันดีกว่าที่เธอคิดอีกรู้หรือเปล่าฉันเห็นว่ามันขาดฉันก็เลยซื้อมาให้เธอใหม่นี่และใช้ดีๆอย่าขาดให้ฉันซื้ออีกล่ะมันเปลืองรู้ไหมอะไรคะเนี่ยคุณป้าต้นอ้อไม่อยากได้ต้นอ้ออยากได้จักรยาน
อยากได้จักรยานคันนี้ค่ะคุณป้าต้นอ้อไม่อยากได้ผ้าเช็ดกระจกหรือผ้าเช็ดรถนะคะคุณป้านี่ฉันซื้อมาให้เธอก็ต้องดีใจเข้าใจไหมของเก่ามันขาดฉันซื้อมาให้ใหม่มันก็ดีแค่ไหนแล้วหรือว่าเธอจะให้ฉันใช้เสื้อของเธอหึเลือกเอาไปเช็ดให้ดูหน่อยสิเช็ดสิครั้งที่แล้วคุณป้าก็เอาชุดของต้นอ้อไปทำผ้าคิ้วนะคะตอนนี้ต้นอ้อไม่มีชุดจะใส่แล้วก็นั่นไงฉันถึงใจดีซื้อผ้าคิ้วมาให้ใหม่ไงล่ะเดี๋ยวตามันอันมาเล่นจักรยานด้วยล่ะฉันจะไปดูทีวีเข้าใจนะอย่าดื้อห้ามอู้ล่ะทำเสร็จแล้วก็รีบไปหาอันด้วยล่ะด้วยความที่ต้นอ้อเป็นเด็กดีเธอจึงทำทุกอย่างที่คุณป้าใจร้ายสั่งต้นอ้ออยู่กับคุณป้าใจร้ายมาเกือบจะ1ปีแล้วตอนนี้เธอไม่คิดถึงญาติคนไหนเลยเพราะเธอรู้ว่าคิดไปก็ไม่มีประโยชน์คุณป้าดูทีวีอยู่ไม่รู้หรอกว่าเราแอบเล่นขอโทษนะคะขอเล่นนิดนึงจักรยานสวยมากเลยหายไปเรียกอันดีกว่าเดี๋ยวคุณป้าจะดุเอาอันจ้าอันโอ้โหชิงช้าสวยมากๆเลยอันจ้าคุณป้าให้มาเรียกจ้านั่นอะไรน่ะชิงช้าเหรออันฉันขอเล่นบ้างได้ไหมอ่ะฉันอยากเล่นเล่นอะไรชิงช้าน่ะหรอไม่พ่อฉันเพิ่งทำให้เมื่อวานถ้าเธอเล่นแล้วขาดขึ้นมาจะทำยังไงเธอมีปัญญาใช้หรือเปล่าไม่มีอ่ะงั้นเธอเล่นให้ฉันดูหน่อยก็แล้วกันนะโอ้โหน่าสนุกจังเบาะนิ่มไหมอ่ะอันเดี๋ยวฉันไปนั่งตรงนู้นก็แล้วกันนะอันเล่นให้ดูเยอะๆหน่อยได้ไหมอ่ะก็ได้ดูเฉยๆล่ะนั่งนิ่งๆด้วยนะห้ามขยับเดี๋ยวฉันจะเสียสมาธินี่ๆๆๆเดี๋ยวฉันจะให้ดูอะไรเห็นไหมเบาะมันนิ่มมากเลยนะแล้วก็มีไฟตรงนี้ด้วยนี่ฉันเหมือนเจ้าหญิงหรือเปล่าใช่ต่อไปเธอต้องเรียกฉันว่าเจ้าหญิงอันเข้าใจไหมแล้วเธอก็เป็นทาสเป็นคนรับใช้ของฉันเอาอย่างนั้นเหรอถ้าฉันเป็นทาสเธอแล้วเธอจะให้ฉันอุ๊ยแอปเปิ้ลตกเยอะแยะเลยถ้าฉันเป็นทาสของเธอจะให้ฉันเล่นชิงช้าแล้วก็กินแอปเปิ้ลตรงนี้ได้ไหมไม่ได้เป็นทาสก็คือห้ามทุกอย่างต้องฟังคำสั่งเจ้านายก็คือฉันซึ่งเป็นเจ้าหญิงทาสห้ามกินและอย่างหนึ่งมันก็ตกลงพื้นและก็สกปรกมากเพราะฉะนั้นฉันจะไม่ให้เธอกินนี่ฉันหวังดีกับเธอนะถ้าปวดท้องขึ้นมาจะทำยังไงรู้ไว้ด้วยมาตามฉันมาคุณย่าเรียกอะไรล่ะหรือว่าจะให้อะไรอันอีกนะมาเร็วสินางทาสฉันบอกให้ตามมานี่ไงจะห่วงทำไมแค่แอปเปิ้ลไม่กี่ลูกจนจริงๆแค่แอปเปิ้ลก็ไม่มีตังค์จะซื้อนี่ว่าแต่คุณย่าเถอะซื้ออะไรให้ฉันล่ะฉันขี้เกียจจะเดาแล้วนะเนี่ยปวดหัวคุณย่าคะคุณย่าอันมาแล้วค่ะโอ้โหจักรยานยี่สีแดงแต่ก็ช่างมันเถอะดีกว่าไม่ได้ถ้าเป็นสีชมพูฉันจะรักคุณย่า 100% แต่นี่สีแดง 50% ก็พอเรียกฉันจะปั่นเกะกะไปได้โอ้โหสนุกจังเลยตามฉันมาสิเร็วๆตามมาสนุกดีจริงๆเลยฉันจะขี่ไปปากซอยจะไปด้วยหรือเปล่ามันอันตรายนะถ้าขี่ไปปากซอยรถจะเยอะนะ
อันอย่าไปเลยอันฉันขอลองขี่ดูบ้างได้ไหมอ่ะไม่ได้หรอกคุณย่าไม่ให้ขี่เธอก็น่าจะรู้จักนิสัยคุณย่าดีนะถ้าเธอขี่แล้วพังขึ้นมารับรองเธอไม่ตายดีแน่โหสนุกจังเลยมาตามมาเร็วๆอันระวังกระจกนะเธอเป็นคนทำฉันจะไปฟ้องคุณย่าคุณย่าคะคุณย่าตื่นสิคะต้นอ้อค่ะคุณย่าดูสิคะคุณย่าตอนอ้อขี่จักรยานชนกระจกค่ะเกือบแตกเลยด้วยดีนะเนี่ยกระจกไม่มาบาดอันด้วยคุณย่าคะจัดการต้นอ้อนะคะดูสิเขียวเลยด้วยนี่เธอเป็นคนทำคุณย่าต้องตีนะคะคุณย่าอันเราไม่ได้ทำนะอันเป็นคนทำต่างหากโทษเราทำไมเนี่ยคุณป้าคะหนูไม่ได้ทำอย่าหาเป็นคนโกหกนะฉันเห็นอยู่ว่าเธอทำเธอจะใส่ร้ายฉันหรอฮะต้นอ้อไม่ต้องตกใจไปนะจ๊ะอันเดี๋ยวย่าจะจัดการให้เธอกล้าดียังไงมาขี่จักรยานของหลานฉันและนี่กระจกเกือบจะพังเพราะเธอเชียวนะแล้วถ้าอันเป็นอะไรขึ้นมาใครจะรับผิดชอบเธอรับผิดชอบไหวไหมต้นอ้อถ้าอย่างนั้นอันกลับบ้านก่อนนะคะคุณย่าหีอยู่ต่อมีหวังโดนตีแน่ๆเฮ้ยรอดไปอีกวันขอโทษนะต้นอ้อถ้าฉันไม่โทษเธอคนที่โดนตีต้องเป็นฉันแน่ๆเรื่องอะไรฉันจะยอมโดนตีและแล้วต้นอ้อก็โดนเหมือนแบบเดิมๆโอ้โหคุณย่าอย่างโหดเลยอ่ะดีนะเนี่ยโกหกไปถ้ายอมรับคนที่เจ็บก็คงจะเป็นเราไปดีกว่าหุยสยองแทนเลยอ่ะช่วยไม่ได้นะต้นอ้อฉันก็กลัวเหมือนกันไปดีกว่าตอนนี้ก็ได้เวลาเปิดเทอมแล้วแต่ต้นอ้อยังไม่ได้ไปโรงเรียนวันนี้เปิดเทอมวันแรกนี่นาว่าแต่ทำไมคุณป้าไม่พาเราไปโรงเรียนนะหรือว่ายังยุ่งอยู่อ้าวอันย้ายมาอยู่โรงเรียนเดียวกับเราเหรอเนี่ยสงสัยจะได้อยู่ห้องเดียวกันแน่ๆเลยไหนอันให้ย่าดูสิโอ้โหน่ารักมากเลยลูกดูสิชุดนักเรียนอินเตอร์น่ารักสุดๆไปเลยว่าแต่มาทำไมกันเนี่ยฮะสองคนผัวเมียเนี่ยผมก็มาขอค่าขนมให้อันนะสิครับคุณแม่แหมโรงเรียนอินเตอร์ค่ากินค่าใช้ก็ต้องแพงคุณแม่จ่ายมาให้หน่อยสิครับเฮ้ยพวกเธอสองคนนี่ทำอะไรกันไม่ได้เลยใช่ไหมอันหลานย่าไม่ต้องกลัวนะลูกตังย่าเยอะมากเห็นไหมหนูจะได้ตังไปโรงเรียนเยอะกว่าทุกคนแน่นอนนี่เอาไปเลยลูกโอ้โหคุณย่าใจดีที่สุดในโลกเลยค่ะย้ายโรงเรียนให้อันๆแล้วยังให้เงินอันๆด้วยอันรักคุณย่าที่สุดในโลกเลยค่ะย่าก็รักอันที่สุดในโลกเหมือนกันนะลูกไปค่ะพ่อกับแม่ย่าให้เงินแล้วพ่อกับแม่ก็ไปส่งอันที่โรงเรียนด้วยนะคะอันเอาเงินไปเยอะขนาดนั้นไม่ดีหรอกมั้งลูกฝากพ่อไว้ดีกว่าแม่ว่าฝากแม่ดีกว่านะอันมาสิลูกอย่าถือเงินเลยคุณย่าให้หนูนะคะพ่อกับแม่ไม่มีสิทธิ์ค่ะไปส่งอันเถอะวันนี้เปิดเทอมวันแรกด้วยอันไม่อยากสายไม่รู้จะต้องเจอเพื่อนแบบไหนกันบ้างพ่อกับแม่ก็ห่วงแต่ตังห่วงอันบ้างหรือเปล่าคนเนี้ยโอ้โหหลานฉันน่ารักที่สุดในโลกเลยยิ่งแต่งตัวแบบนี้
สุดๆไปเลยตั้งใจเรียนนะอันอันหลานย่าอ้าวมายืนทำไมตรงนี้ล่ะไม่ไปทำงานบงงานบ้านละฮะไปทำงานบ้านไปคุณป้าคะวันนี้เปิดเทอมวันแรกนะคะคุณป้าก็ใช่นั่นสิเปิดเทอมวันแรกทำไมหรอมีอะไรหรือเปล่าเปิดเทอมวันแรกต้นอ้อต้องไปโรงเรียนนะคะคุณป้าไม่ให้ต้นอ้อไปโรงเรียนหรอคะนี่ต้นอ้อค่าเทอมออกจะแพงใครจะมีปัญญาส่งเธอฮะพ่อแม่ของเธอก็ตายไปแล้วฉันไม่มีเงินส่งหรอกนะเธอต้องทำงานหาเงินด้วยตัวเองถ้าอยากจะเรียนหนังสือแล้วก็ต้นอ้อยังเด็กต้นอ้อทำงานไม่ได้หรอกคะคุณป้าคุณป้าคะสงสารต้นอ้อเถอะให้ต้นอ้อไปเรียนได้ไหมคะคุณป้าจริงๆแล้วทรัพย์สินของต้นอ้อก็มีเยอะไม่ใช่น้อยพอที่จะส่งต้นอ้อให้เรียนจบแต่คุณป้าได้เอาเงินของต้นอ้อมาหมดแล้วนี่จะลองให้หาอะไรฮะถ้าอย่างนั้นมาอยากเรียนนักใช่ไหมป่ะฉันจะไปหางานให้เธอทำเมื่อเธอมีเงินเมื่อไหร่เธอก็จะได้เรียนหนังสืออย่างที่เธอตั้งใจไงล่ะเอามาจริงๆนะคะคุณป้าคุณป้าอยากหลอกต้นอ้อนะต้นอ้ออยากเรียนหนังสือโตขึ้นไปต้นอ้อจะได้มีงานทำดีๆอย่างที่พ่อกับแม่เคยบอกไว้จริงสิจะไปหางานให้ทำเดี๋ยวนี้งานง่ายๆรายได้ดีรับรองเธอมีเงินเรียนแน่นอนต้นอ้อไปอย่าเสียเวลาเลยโอ้โหคุณป้าคะวันนี้คุณป้าใจดีจังชวนต้นอ้อมาสนสนุกหรอคะโหต้นอ้อไม่ได้มาตั้งนานแน่ว่าแต่ต้นอ้ออยากกินป๊อปคอร์นค่ะไอติมก็ดีนะคะคุณป้าหรือว่าจะให้ต้นอ้อเล่นอะไรคะคุณป้าทำไมคุณป้าใจดีจังต้นอ้อขอบคุณนะคะคุณป้าที่พาต้นอ้อมาสวนสนุกอย่างน้อยคุณป้าก็ไม่ได้ใจร้ายเกินไปเธอเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าต้นอ้อฉันไม่ได้พาเธอมาเล่นฉันพาเธอมาทำงานต่างหากนั่งตรงนี้เห็นไหมเนี่ยคนผ่านไปผ่านมาเธอก็ต้องขอตังค์ให้ได้เข้าใจปะขอตังค์ได้เมื่อไหร่เธอก็จะมีตังค์ไปเรียนหนังสือเมื่อนั้นขอไปอ้อนวอนขอร้องเข้าใจไหมทำตัวให้น่าสงสารเข้าไว้พูดจาดีๆ ด้วยล่ะอ้าวเดี๋ยวฉันจะไปยืนอยู่ไกลๆอ้าวทำสิขอร้องน่ะอยู่ตรงนี้นะห้ามหนีไปไหนฉันเฝ้าดูเธออยู่นะต้นอ้อให้ต้นอ้อมาขอทานเหรอเนี่ยขอต้นอ้อพูดไม่ออกเธอได้แต่ก้มลงแล้วร้องไห้สวัสดีจ้านักเรียนที่น่ารักของครูไหนใครมาใครไม่มาบอกครูด้วยนะวันนี้มีข่าวดีนะจ้ามีนักเรียนย้ายเข้ามาใหม่นี่จ้าชื่ออันอันนี่อันอันเพื่อนนะจ้าแนะนำตัวเลยจ้าสวัสดีค่ะชื่ออันอันนะคะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยอ้าวทุกคนเพื่อนแนะนำตัวแล้วทำยังไงตบมือสิพวกเธอนี่ตบมือแล้วครูจะบอกว่ามีนักเรียนไม่มาหลายคนเลยนะวันนี้วันแรกครูจะไม่เช็คชื่อนะจ๊ะอันอันหนูไปนั่งเรียนได้แล้วจ้ะที่ว่างๆตรงนั้นเลยโอเคทุกคนตั้งใจเรียนนะสำหรับนักเรียนคนไหนที่ไม่มาและบ้านอยู่ใกล้เพื่อนไปตามเพื่อนมาเรียนด้วยนะจ๊ะทุกคนเข้าใจไหมเปิดหนังสือหน้าแรกเลยตั้งใจเรียนด้วยล่ะคุณครูคะทำไมต้นอ้อไม่มาเรียนล่ะคะคุณครูหนูรอต้นอ้อตั้งนานคุณครูรู้หรือเปล่าคะตอนปิดเทอมหนูโทรหาต้นอ้อต้นอ้อก็ไม่รับสายเลยค่ะคุณครูถ้ายังไงคุณครูช่วยไปตามต้นอ้อหน่อยได้ไหมคะหนูคิดถึงนะคะ
จริงเหรอแต่ก็น่าจะจริงนะต้นอ้อไม่ได้มาจ่ายค่าเทอมครูก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันว่าต้นอ้อไปไหนถ้ายังไงเดี๋ยวครูจะไปหาต้นอ้อเย็นนี้นะจ๊ะหนูไม่ต้องเป็นห่วงนะหนูนิ่มขอบคุณค่ะคุณครูหนูจะได้เจอต้นอ้อแล้วและแล้วคุณครูคิตตี้ก็มาตามต้นอ้อที่บ้านแต่ดูเหมือนว่าบ้านจะมีคนอยู่แต่ไม่มีคนออกมาหาต้นอ้อจ๊ะต้นอ้ออยู่บ้านหรือเปล่าคุณครูมาหาจ้าไม่อยู่หรอจะถามใครได้เนี่ยหลังจากที่คุณครูคิตตี้มาหาต้นอ้อที่บ้านแต่ว่าก็ไม่เจอใครอยู่ที่บ้านเอายังไงดีล่ะเนี่ยต้นอ้อและครอบครัวไม่อยู่บ้านหรอหรือว่าจะย้ายบ้านไปแล้วเอายังไงดีล่ะด้านคุณป้าใจร้ายก็นั่งเฝ้าต้นอ้ออยู่ไม่ห่างเธอมองทุกครั้งและทุกคนที่ให้เงินต้นอ้อเฮ้ยอากาศร้อนจริงๆเลยถ้าไม่ใช่เพราะเงินก็คงไม่มานั่งตรงนี้หรอกน่าเดี๋ยวจะต้องดูก่อนสิว่าวันนี้จะได้ดีหรือเปล่าถ้าขอทานแล้วได้เงินไม่ดีสงสัยจะต้องเอาไปทำงานอย่างอื่นแทนละเฮ้ยฉันก็เหนื่อยด้วยนั่นเนี่ยต้องมาคอยนั่งเฝ้าถ้างุบงิบเงินเมื่อไหร่รับรองแม่จะหยิกขี้เนื้อเขียวเลยเอพรุ่งนี้น่าจะมาเองได้แล้วนะเส้นทางก็น่าจะรู้จักฉันจะได้ไม่ต้องมานั่งเฝ้าให้มันเสียเวลาแบบนี้กลับบ้านดีกว่าวันนี้เย็นแล้วเฮ้ยลุ้นได้ตังกี่บาทนะเนี่ยสำหรับขอทานเด็กน้อยแบบนี้เคยได้ยินมาว่าขอทานได้ตังเยอะนี่รายได้ดีด้วยไม่ต้องลงทุนอะไรแค่นั่งเฉยๆก็ได้ตังแล้วไหนต้นอ้อดูสิได้ตังเท่าไหร่เนี่ยมันจะคุ้มกับที่ฉันต้องมานั่งรอหรือเปล่านะหึไหนดูสิโอ้โหได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอต้นอ้ออื้อหือรวยแล้วสิเราไม่คิดเลยว่าจะได้ขนาดนี้มีเสียแรงที่ฉันเอาเธอมาขอทานป้าป้าต้นอ้อเรากลับบ้านกันดีกว่าวันนี้ได้เงินเยอะพรุ่งนี้จะได้รีบมาแต่เช้าเลยคุณป้าคะต้นอ้อหิวข้าวจังหิวน้ำด้วยค่ะก็เดี๋ยวกลับไปกินที่บ้านไงเดี๋ยววันนี้จะทำอะไรอร่อยๆให้กินโอเคเปล่าไข่เจียวเป็นยังไงอยากกินไม่ใช่หรอเธอเก่งมากเลยนะต้นอ้อถ้ายังไงเดี๋ยววันนี้จะให้รางวัลไปไปรีบกลับบ้านกันดีกว่าจะได้ไปนับตังค์ว่าได้เท่าไหร่ดูจากในนี้แล้วไม่ต่ำกว่าพันแน่นอนไปต้นอ้อเฮ้ยรู้อย่างนี้เอามาขอทานตั้งนานแล้วก็ดีหรอกโอ้ยรวยอีกแล้วสิเราแบบนี้ถือว่ารวยหรอคะคุณป้าถ้าอย่างนั้นต้นอ้อก็ได้เรียนหนังสือแล้วสิคะต้นอ้อดีใจจังเลยค่ะต้นอ้อจะได้เรียนหนังสือเหมือนกับเพื่อนๆแล้วก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละนะไปรีบกลับบ้านอย่าโมโอเอเลยถือถ้วยไปด้วยล่ะหายขึ้นมาฉันจะให้เธอซื้อใช้ฉันนะไปไปไปกลับบ้านไปนับตังค์ดีกว่าถ้าได้แบบนี้ทุกวันวันละพัน10วันก็หมื่นเดือนหนึ่งก็ได้เกือบ 30,000 เลยนะเนี่ยโอ้ยไปๆเดินเร็วๆฉันหิวข้าวจะตายอยู่แล้วเนี่ยค่ะคุณป้าต้นอ้อก็หิวเหมือนกันแต่ว่าคุณป้าคะต้นอ้ออยากกินไอติมตรงโน้นนะคะคุณป้าซื้อให้ต้นอ้อหน่อยได้ไหมคะต้นอ้ออยากกินจริงๆนะคะโน้นนะคะร้านโน้นคุณป้าช่วยซื้อให้ต้นอ้อหน่อยได้ไหมคะอย่ากินเลยไม่มีประโยชน์หรอกมันมีแค่น้ำตาลเท่านั้นแหละกินไปก็อ้วนไปไปกลับบ้านถ้าเธออยากกินจริงๆเดี๋ยวฉันจะทำน้ำตาลใส่น้ำแข็งแช่ตู้เย็นให้เธอกินก็แล้วกันถ้าอย่างนั้นน่ะเอาไหมแต่มันไม่เหมือนกันนี่คะ
ถียงฉันเหรอต้นอ้อวันนี้ฉันอารมณ์ดีอย่าให้ฉันอารมณ์เสียนะเปล่าค่ะคุณป้าไปเถอะค่ะวันนี้ขอไข่สองฟองนะคะคุณป้าต้นอ้อต้นอ้อใช่หรือเปล่าจ๊ะต้นอ้อนี่ครูเองครูคิตตี้ของหนูไงต้นอ้อทำไมหนูดูสกปรกมอมแมมอย่างนี้ล่ะจ๊ะและทำไมหนูไม่ไปโรงเรียนต้นอ้อไปทำงานมาค่ะคุณครูที่ต้นอ้อไม่ไปเรียนเพราะต้นอ้อไม่มีตังค่ะคุณครูคุณป้าก็เลยให้ต้นอ้อไปขอทานวันนี้ได้เงินมาเยอะเลยนะคะคุณป้าบอกว่าเดี๋ยวจะให้ต้นอ้อเรียนหนังสือค่ะอีกอย่างหนึ่งพ่อกับแม่ของต้นอ้อตายไปแล้วต้นอ้อก็เลยต้องอยู่กับป้าจริงหรือเปล่าจ๊ะต้นอ้อพ่อกับแม่ของต้นอ้อตายไปแล้วหรอคุณครูเสียใจด้วยนะจ๊ะต้นอ้อนี่คุณป้าคะเด็กคุณป้าเอาไปทำงานแบบนี้มันไม่ดีนะคะและยิ่งเอาไปขอทานด้วยมันก็ยิ่งไม่ดีไปใหญ่แล้วเด็กจะต้องเรียนหนังสือนะคะถ้าคุณป้าไม่เอาเด็กเรียนหนังสือคุณป้าก็มีความผิดนะคะอะไรกันคะคุณครูถ้าฉันไม่เลี้ยงไว้เด็กคนนี้จะเป็นยังไงคุณครูรู้หรือเปล่าอีกอย่างนึงพ่อแม่เด็กตายไปแล้วฉันอุตส่าห์รับมาเลี้ยงก็ถือว่าเป็นบุญคุณมากแล้วนะจ๊ะถ้าคุณครูคิดอะไรผิดคิดใหม่ด้วยนะขอร้องป้าต้นอ้ออย่ามัวเสียเวลาตรงนี้เลยถ้าอยากเรียนหนังสือก็ไปกับฉันแต่ถ้าไม่อยากเรียนก็อยู่ตรงนี้แหละหาข้าวกินเองด้วยนะว่าไงจะไปหรือเปล่ายังคุณป้าจะให้ต้นอ้อเรียนจริงๆหรอคะถ้าอย่างนั้นต้นอ้อไปกับคุณป้าก็ได้ค่ะก็ใช่สิหาเงินได้แล้วนี่ก็ต้องได้ไปเรียนสิจ๊ะไปๆๆเข้าบ้านเดี๋ยวจะทำอะไรอร่อยๆให้กินข้าวไข่เจียวไม่ใช่หรอที่อยากกินน่ะป้าเดี๋ยวป้าจะทำให้สุดฝีมือเลยนะจ๊ะต้นอ้ออยู่กับป้าต้นอ้อไม่ต้องห่วงป้าเลี้ยงดีใช่ไหมจ๊ะต้นอ้อเอายังไงดีล่ะเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ได้ถือว่าต้นอ้อเป็นเด็กกำพร้ามีคนอุปการะเลี้ยงดูแต่ก็ไม่ดีเท่าที่ควรเราจะจัดการยังไงได้บ้างนะไว้เราค่อยมาใหม่แล้วกันดูซิว่าต้นอ้อจะพูดยังไงบ้างตอนนี้เราคงพูดอะไรมากไม่ได้เอายังไงดีต้นอ้อเธออยากเรียนหนังสือหรือเปล่าอยากเรียนค่ะคุณป้าถ้าอยากเรียนหนังสือแล้วก็เวลาใครมาถามหาเธอหรือพูดคุยกับเธอห้ามพูดด้วยเข้าใจไหมโดยเฉพาะคุณครูคนนั้นน่ะไม่ต้องไปพูดไปคุยเขาจะจับเธอไปขายหรือเปล่าก็ไม่รู้อยู่กับฉันเนี่ยดีที่สุดแล้วมีข้าวกินมีที่ให้อยู่และจะได้ไปโรงเรียนด้วยนะเข้าใจไหมต้นอ้อที่ฉันบอกกับเธอเนี่ยฉันหวังดีกับเธอนะเธออยากจะไปเล่ร่อนก็ตามใจนะค่ะคุณป้าอ่ะดีเป็นเด็กดีพูดจาง่ายๆอ่ะเพิ่มซุปให้อีกหนึ่งถ้วยถ้าเป็นเด็กดีแบบนี้ฉันจะทำไข่เจียวให้กินทุกวันและก็มีซุปผักให้กินด้วยนะเข้าใจไหมค่ะคุณป้าแต่ต้นอ้อว่าคุณครูคิตตี้เข้าใจดีนะคะเขาคงไม่กินไปเถอะไม่ต้องพูดเดี๋ยวอาหารก็เย็นหมดหรอกรีบๆกินขอบคุณคุณป้ามากเลยนะคะต้นอ้อเบื่อไข่ต้มจะแย่อยู่แล้วไข่เจียวอร่อยที่สุดในโลกเลยค่ะอร่อยก็กินเยอะๆนี่ฉันมีเรื่องจะบอกวันนี้เดี๋ยวเธอไปนอนที่ห้องนอนนะฉันจะให้ห้องนอนนั้นกับเธอชั่วคราวน่ะคุณป้าเธอแกล้งทำดีกับต้นอ้อเพื่อให้ต้นอ้อตายใจและเผื่อใครมาถามหาต้นอ้อจะได้บอกว่าเธออยู่ที่นี่มีความสุขดีถ้าต้นอ้อไปจากที่นี่คุณป้าก็จะขาดรายได้อ่ะนี่ไงฉันจะให้เป็นห้องของเธอชอบไหมล่ะ
นี่ฉันดีกับเธอขนาดนี้เวลาคนมาถามเธอก็ต้องบอกว่าฉันใจดีที่สุดในโลกเข้าใจไหมต้นอ้อแล้วฉันก็จะซื้อชุดสวยๆให้เธอด้วยนะถ้าเธอเป็นเด็กดีขึ้นไปนอนสิต้นอ้อดีใจมากเธอขึ้นไปนอนบนเตียงและก็เผลอหลับไปเด็กยังไงก็คือเด็กหลอกง่ายเสมอจะมาเก่งกว่าผู้ใหญ่เป็นไปไม่ได้หรอกใช้งานขนาดนี้ยังอยากจะอยู่กับฉันอีกเหรอเธอนี่ก็ซื่อสุดๆไปเลยนะต้นอ้อขอบใจแต่ฉันก็ไม่มีวันทิ้งเธอหรอกเพราะเธอคือตัวเงินตัวทองของฉันหลังจากที่คุณครูคิตตี้ตามหาต้นอ้อเขาก็ได้รู้ว่าต้นอ้ออยู่อย่างไม่สุขสบายนักเธอจึงเริ่มหาข้อมูลของต้นอ้อพ่อแม่ตายทั้งคู่เลยเหรอเอกสารที่ให้กับทางโรงเรียนก็มีแค่พ่อกับแม่เท่านั้นเอายังไงดีล่ะคิตตี้คิตตี้ฉันเจอแล้วต้นอ้อมีพ่อและแม่แถมยังมีน้าด้วยนะนี่ไงเบอร์ติดต่อเอาไปสิจริงเหรอวีนาขอบใจมากเลยนะฉันก็ลืมไปว่าเธอเป็นอาจารย์ประจำชั้นของต้นอ้อมเมื่อปีที่แล้วถ้าอย่างนั้นฉันจะโทรหาน้าของต้นอ้อเดี๋ยวนี้แหละโอ้โหอยู่ต่างประเทศเหรอไม่เป็นไรฉันจะโทรคุยเองและแล้วครูคิตตี้ก็เดินคุยกับน้าของต้นอ้อแต่เนื่องจากน้าของต้นอ้อยังไม่สามารถเดินทางกลับมาได้จึงฝากคุณครูคิตตี้ช่วยเป็นธุระเรื่องของต้นอ้อครูคิตตี้ยินดีและเต็มใจที่จะช่วยเหลือต้นอ้ออย่างดีวันนี้เขาจึงมาตามหาต้นอ้ออีกครั้งหนึ่งในส่วนของต้นอ้อนั้นคุณป้าใจร้ายได้ซื้อชุดใหม่ให้ต้นอ้อแถมวันนี้ยังไม่มาคุมต้นอ้ออีกต่างหากทำไมคุณป้าใจดีจังซื้อชุดสวยๆให้ใส่ทำอาหารอร่อยๆให้กินแถมวันนี้ไม่มานั่งเฝ้าด้วยหรือว่าคุณป้าจะเปลี่ยนไปแล้วครูคิตตี้ตามหาต้นอ้อจนทั่วจนได้มาเจอต้นอ้อนั่งขอทานที่สวนสนุกแห่งนี้คุณครูคิตตี้ดีใจมากที่ได้เจอต้นอ้อต้นอ้อจ๊ะต้นอ้อจริงๆด้วยต้นอ้อนี่ครูเองนะจ๊ะครูคิตตี้ไงต้นอ้อทำไมหนูต้องมาขอทานด้วยล่ะจ๊ะไปอยู่กับครูนะครูจะช่วยต้นอ้อทุกอย่างครูโทรหาน้าของหนูแล้วนะแต่ปีหน้ากว่าจะกลับเพราะฉะนั้นต้นอ้อต้องไปอยู่กับคุณครูก่อนนะทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะต้นอ้อไม่เชื่อคุณครูหรอจ๊ะต้นอ้อไม่อยากไปอยู่กับคุณครูหรอจริงเหรอคะน้าบอกว่าจะกลับปีหน้าและจะมารับต้นอ้อไปอยู่ด้วยจริงๆหรือเปล่าคะคุณครูและหนูจะไม่ได้อยู่บ้านคุณป้าจริงๆใช่ไหมคะคุณครูจริงสิจ๊ะต้นอ้อจะได้ไปอยู่กับคุณครู1ปีหลังจากนั้นคุณน้าก็จะมารับจ้ะไปเถอะเรารีบไปกันดีกว่าตอนนี้ต้นอ้อหิวหรือยังไปบ้านครูก่อนนะครูจะทำอะไรให้ต้นอ้อกินแล้วถ้าคุณป้ารู้คุณป้าจะไม่ตีต้นอ้อใช่ไหมคะคุณครูต้นอ้ออยู่กับครูไม่มีใครตีต้นอ้อได้แน่นอนจ้ะไปเถอะต้นอ้อสบายใจได้เลยนะจ๊ะต่อไปนี้ต้นอ้อจะไม่โดนตีต้นอ้อจะมีความสุขใช่ไหมแค่คุณครูและแล้วคุณครูคิตตี้ก็ได้ถามถึงชีวิตต้นอ้อที่ผ่านมาต้นอ้อเล่าทุกอย่างให้กับครูคิตตี้ฟังถ้ายังไงเดี๋ยวคุณครูจะจัดการกับเรื่องทั้งหมดนะจ๊ะต้นอ้อต้นอ้อไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะนี่ถึงบ้านของคุณครูแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงต้นอ้อรอคุณครูแป๊บหนึ่งนะจ๊ะคุณครูจะไปแจ้งความให้ต้นอ้อฝากคุณป้าใจร้าย
พอถึงตอนเย็นก็ตามมาดูต้นอ้อวันแรกมาขอได้900วันที่สองได้ตั้ง1,500หวังว่าวันนี้จะได้สัก3,000นะรวยแย่เลยฉันอ้าวแล้วนี่ยัดต้นอ้อหายไปไหนเนี่ยอย่าบอกนะว่าหนีไปแล้วน่ะหืมถ้าฉันจับได้เธอจะต้องโดนตีแน่นอนต้นอ้อคุณป้าใจร้ายตามหาต้นอ้อจนทั่วแต่ก็ไม่เจอเธอรู้สึกโมโหและหงุดหงิดคิดในใจว่าถ้าเจอต้นอ้อเมื่อไหร่เธอจะตีไม่ยั้งด้านของคุณครูคิตตี้เธอได้มาแจ้งความกับตำรวจและเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ตำรวจฟังทางด้านคุณตำรวจให้คุณครูคิตตี้ลงบันทึกประจำวันไว้และจะดำเนินการให้เร็วที่สุดเมื่อคุณครูคิตตี้แจ้งความเสร็จเธอก็รีบกลับไปที่บ้านทันทีเพราะเป็นห่วงต้นอ้อมากนี่ไงจ้าต้นอ้อบ้านของคุณครูมาเร็วๆสิจ้าคุณครูมีอาหารอร่อยๆให้ต้นอ้อกินด้วยนะมาสิมากินข้าวกันขอบคุณคุณครูมากเลยนะคะต้นอ้อไม่รู้จะขอบคุณคุณครูยังไงโอ้โหอาหารอร่อยมากเลยค่ะคุณครูต้นอ้อรักคุณครูที่สุดในโลกเลยค่ะต้นอ้อจะไม่ลืมบุญคุณขอบคุณครูเลยนะคะทั้งสองคนคุยกันอย่างสนุกสนานพูดเรื่องราวของกันและกันมาจ่าต้นอ้อตรงนี้ไว้ดูทีวีต้นอ้อสามารถดูทีวีได้เลยนะจ๊ะไปไปดูห้องนอนกันจ้าห้องนอนมี1ห้องต้นอ้อนอนกับคุณครูได้เลยนะไปดูซิว่าต้นอ้อจะชอบหรือเปล่าเป็นไงบ้างจ๊ะต้นอ้อต้นอ้อขอบคุณคุณครูคิตตี้มากๆเลยนะคะต้นอ้อรักคุณครูค่ะเด็กตัวแค่นี้จะไปไหนเองได้ยังไงต้องมีคนพาไปแน่นอนพอต้นอ้อเป็นเด็กหัวอ่อนไม่น่าจะไปเองได้อย่าให้รู้นะว่าใครเอาต้นอ้อไปฉันจะปลุกให้ถึงบ้านเลยคือดูสิสวัสดีครับมีใครอยู่บ้านหรือเปล่าครับใครนะว่าเสียงดังโวยวายอยู่ได้เกิดแจ้งตำรวจจับซะเลยนี่นั่นมันยามหรืออะไรตำรวจเหรอมาทำไมที่บ้านเราหึไปดูซะหน่อยดีกว่าจะได้แจ้งความว่าต้นอ้อหายด้วยสวัสดีค่ะคุณตำรวจมีธุระอะไรหรือเปล่าคะคุณตำรวจมีคนมาแจ้งความว่าคุณทำร้ายร่างกายเด็กกักขังหน่วงเหนี่ยวแล้วก็อีกหลายคดีคุณจะแก้ตัวว่ายังไงโอ้ยคุณตำรวจคะไปเอามาจากไหนไม่มีหรอกค่ะเรื่องแบบนั้นไม่เชื่อเข้าไปตรวจในบ้านสิคะไม่มีอะไรทั้งนั้นถ้าไม่เชื่อก็ไปถามคนอื่นได้เลยค่ะแถวเนี้ยแล้วอีกเรื่องนึงบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของใครผมอยากจะรู้เป็นบ้านของสองผัวเมียนะคะตายไปตั้งนานแล้วค่ะมีอะไรหรอคะคุณตำรวจถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะมาตรวจความเรียบร้อยอีกทีจะดูซิว่าใครมาอยู่ที่บ้านหลังนั้นถ้ามีคนมาอยู่ผมจะได้แจ้งข้อหาบุกรุกซะเลยขอบคุณครับผมขอตัวก่อนนะเมื่อคุณป้าได้ยินดังนั้นจึงรีบเอาข่าวมาบอกลูกชายและให้ลูกชายรีบย้ายออกจากบ้านนี้ทันทีนี่แกรีบขนของออกจากที่นี่โดยด่วนเลยนะถ้าตำรวจมารับรองแกโดนจับแน่ไปๆขนออกไปอยู่ที่อื่นเลยแล้วแม่จะให้ผมไปอยู่ไหนผมไม่มีที่อยู่อันนั้นมันก็แล้วแต่แกแล้วล่ะเอ้าลุกเราต้องย้ายบ้านด่วนแล้วเดี๋ยวตำรวจจะมาจับข้อหาบุกรุกรีบเก็บของเลยและตามฉันมาเดี๋ยวนี้ถ้าใครไม่อยากย้ายก็อยู่ที่นี่รอตำรวจจับไปแล้วกันฉันไปแล้วล่ะที่ไหนเลยจะสุขใจเหมือนบ้านแม่ผมมาแล้วครับแม่ผมจะอยู่ที่นี่กับแม่เพราะผมไม่มีที่ไปถ้ายังไงผมจะอยู่ที่นี่นะครับแม่ถ้ายังไงอัน
ขอไปเลือกห้องก่อนนะคะพ่อกับแม่เลือกก่อนได้ห้องก่อนนะคะไปแล้วค่ะอันอันขอจองห้องนี้นะคะโหชอบมากเลยค่ะห้องนี้ถ้าอย่างนั้นก็เหลืออีกห้องนึงก็ต้องเป็นของเราสินะไปเร็วคุณเราก็คงได้ห้องนี้แหละนี่ไงสองเตียงพอดีสำหรับเราสองคนเลยและอย่าลืมของที่เหลือคุณไปขนออกมาให้หมดด้วยล่ะเข้าใจไหมอย่าทิ้งไว้แม้แต่ชิ้นเดียวนี่เลือกห้องกันหมดเลยแล้วฉันจะไปนอนที่ไหนฮะไปออกไปอยู่ที่อื่นกันเลยนี่บ้านของฉันพวกเธอไม่มีสิทธิ์เข้าใจไหมแม่ก็ไปนอนห้องรับแขกที่ต้นอ้อเคยนอนไงไปแม่แม่ก็รู้นะบ้านหลังนี้ก็เป็นสมบัติของพ่อเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็มีสิทธิ์เหมือนกันเมื่อคุณป้าใจร้ายได้ยินลูกชายพูดดังนั้นเธอก็รู้สึกเสียใจทันทีหลังจากที่ลูกชายมาอยู่ในบ้านคุณป้าใจร้ายก็ได้นอนที่โซฟาแถมอาหารลูกชายก็ไม่เคยชวนคุณป้ากินแม้แต่มื้อเดียวลูกชายของคุณป้าได้เอาเงินทั้งหมดของคุณป้าไปใช้หมดแล้วย่าคะอันเหลือกับข้าวไว้ให้ย่ากินนะคะไปกินด้วยกันนะคะอันรู้ว่าย่าหิวแล้ววันนี้ย่าก็ไปนอนกับอันนะคะอย่านอนตรงนี้เลยอันสงสารย่านะคะอันของย่าช่างเป็นเด็กดีจังเลยนะลูกขอบใจอันมากเลยนะและเมื่อเวลาผ่านไปต้นอ้อได้กลับมาอยู่บ้านของเธออย่างมีความสุขส่วนทางด้านของคุณป้าเงินที่คุณป้ามีทั้งหมดเริ่มลอยหลอเพราะลูกชายของคุณป้าและลูกสะใภ้ติดการพนันอย่างหนักทำให้ที่บ้านไม่มีเงินแล้วแม่เอาเงินไปซ่อนไว้ที่ไหนหมดเนี่ยเอามาให้ผมซะดีๆนะไม่อย่างนั้นแม่เจ็บตัวแน่เอาเงินมาให้หมดตอนนี้เงินฉันไม่มีแล้วสักกระบาทเดียวถ้าแกอยากได้แกก็ต้องออกไปทำงานผมไม่ทำแต่ว่าคนที่จะทำก็คือแม่และอันเดี๋ยวผมจะพาแม่กับอันไปขอทานแม่เคยบอกนี่ว่ายายต้นอ้อขอทานได้วันละตั้งหลายพันเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ทั้งสองคนเตรียมตัวไปขอทานได้เลยจะได้มีเงินมาใช้ที่บ้านเข้าใจไหมย่าคะอันไม่อยากไปขอทานเลยค่ะและแล้วทั้งสองคนย่าหลานก็ได้มานั่งขอทานตรงจุดที่ต้นอ้อเคยมานั่งโดยมีพ่อของอันเฝ้าดูอยู่ไม่ห่างอันไม่อยากมาขอทานเลยค่ะย่าอันไม่อยากมาขอทานถ้ารู้ว่าขอทานรายได้ดีขนาดนี้ให้มาตั้งนานแล้วรวยแน่นอนคุณป้าใจร้ายได้รับผลกรรมที่ทำกับต้นอ้อแล้วลูกชายของแกทำร้ายแกต่างๆนานาต่อไปก็จะถึงคิวของลูกชายแล้วไม่นานนักทั้งลูกชายและลูกสะใภ้ของแกก็โดนจับเข้าคุกข้อหาค้ายาเสพติดเพราะเขาอยากจะรวยทางลัดนั่นเอง